วันอาทิตย์นะคะสาสนิโตเทวินโทที่พระจักขุงวิโสทายิน้องอ่อนรอวันจันทร์ทำไมวันอาทิตย์จ้ะนะคะวันอาทิตย์ขึ้นไพ่ราไม่ใช่ราชานะอัศวินถ้วยนะช่วงนี้คุณจะรู้สึกชิลๆนะ 2-3 วันเนี้ยเดี๋ยวนะพี่หวานทายตั้งแต่วันที่ 7-8-9 นะพุธพฤหัสศุกร์นะ2564นะเมษานะจ๊ะรอแคปภาพสวยๆน่ารักมากเลยคุณแม่ลูกแฝดเนาะถ้าใครนะคะจะใจดีแคปรูปสวยๆมาให้พี่หวานนะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เนาะแต่ก็จะขออนุญาตเอาไปลงในหน้าเพจด้วยนะคะนะสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ชิวๆจ้ะนะคะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะนัดเดทนัดเจอนัดออกไปพบปะผู้คนหรืออาจจะมีคนมาหานะคะสัปดาห์นี้เนาะมองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าสัปดาห์นี้คุณไม่ไปไหว้พระนะคุณไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่เดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่มันก็หมายถึงว่าจะมีคนมาหาคุณที่บ้านแต่หลายๆคนก็มีแพลนเรื่องของการที่จะไปไหว้พระเนาะบางคนเดินทางกลับบ้านนะใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยนี่นาเนาะต้องระวังนะคะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะหมายถึงว่ามันจะยืนอยู่ระหว่างความถูกต้องและความผิดนะหมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจากตำแหน่งหน้าที่การงานหลายๆคนจะไปดิวธุรกิจอะไรบางอย่างที่ต้องใช้กำลังภายในเนาะถ้าดีก็ดีไปนะคะถ้าเสียในเรื่องของอนาคตก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางจากทั้งเราและแฟนเลยเนาะการงานโดดเด่นนะคะระวังเรื่องซึกแซกเรื่องผิดกฎหมายเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องลับๆนะไพ่แบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องไปดีลงานนะดีลงานกับช่างดีลงานติดต่อกับใครก็แล้วแต่ระวังคนหลอกนะคนที่ไม่น่าไว้วางใจมาหลอกเอาเงินหรือแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้อย่ายุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องอะไรที่ผิดนะคะอันนี้ต้องระวังไพ่ไม่ดีนะใบสรุปนะคะแต่พี่หวานจะบอกว่าเดือนสัปดาห์นี้ก่อนเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยเงินเข้ามาเรื่อยๆนะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินแต่ค่าใช้จ่ายคุณก็จะเยอะเนาะนะคะเวลา2ใบสุดท้ายมาเนี่ยจะบอกไว้เลยนะสัปดาห์นี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องผิดพลาดเรื่องสะดุดเรื่องชะงักหรือว่าไม่ถูกต้องหลายๆอย่างจะสำเร็จแต่หลายๆอย่างจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องระวัง 2-3 วันนี้แหละนะคะมีทั้งใบดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวมาบอกกันเป็นวันๆมาดูเรื่องของสุขภาพก่อนของคู่ในร่างกายจะมีปัญหามีโอกาสที่ตัวเองต้องไปหาหมอจ้ะนะอาจจะไปแค่ทำฟันก็ได้นะขูดหินปูนทำฟันธรรมดาหรือคุณแม่สะดุดหกล้มต้องพาท่านไปหาหมอหรือตัวเราเองมีปัญหามีดบาดเนาะเดินของมีคมกล้ามเนื้ออักเสบสะบักไหล่มีปัญหาบางคนมีปัญหาผมร่วงจะไปทำสวยนะคะนะระวังป่วยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะไพ่แบบนี้มาเนี่ยนะป่วยไม่สบายปวดหลังปวดเอวนะคะช่วงท้องมีปัญหาไหมลมในท้องเยอะหรือเปล่าไมเกรนกำเริบหรือเปล่าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีในช่วงนี้นะคะไพ่มาทั้งพระนะมาทั้งไพ่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายกินอาหารให้ถูกวิธีเนาะแล้วจะสุขภาพก็จะดีขึ้นแต่หลายๆคนก็ว่าไม่เป็นอะไรรุนแรงนะคะอาจจะพาแค่คนที่บ้านไปหาหมอเนาะบางคนมีปัญหาเรื่องสายตานะคะมาดูอีกนิดนึงนะถ้าใครที่ป่วยหนักๆบางทีภาพแบบนี้มันหมายถึงว่าอาการติดเชื้อเนาะหรือป่วยแล้วไม่หายขาดนะคะอาการมันทรงๆบางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพมาดูเรื่องของการงานนะการงานในช่วงนี้พี่หวานมองว่าหลายๆคนอึดอัดใจกับคนในที่ทำงานนะถ้าคุณทำงานรับเหมานะทำงานที่ต้องไปดีลงานกับใครก็แล้วแต่เหมือนที่บอกตอนแรกว่าต้องใช้กำลังภายในสัปดาห์นี้การงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าเว้นซะแต่ว่าคุณมีเส้นมีสายมีคนช่วยเหลืองานถึงจะสำเร็จและผ่านไปได้แต่ไม่ทั้งหมดนะผ่านไปได้ส่วนหนึ่งเป็นสเต็ปนะคะเนาะสัปดาห์นี้การงานการติดต่อผู้คนโดดเด่นแต่การค้าการขายไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มันดูนิ่งๆนะคะถ้าขายดีหลายๆคนเนี่ยค่าใช้จ่ายจะจ่ายเยอะหลายๆคนจะโลภเนาะเพราะฉะนั้นเวลาไพ่โลภขึ้นมาไพ่แบบนี้นะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะตัวเองแม้แต่จะให้คนยืมเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยดีเนาะทำธุรกิจผิดกฎหมายอะไรเสี่ยงๆเนี่ยต้องระวังจะเจอปัญหานะคะคนลักขโมยของลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าทำอะไรผิดๆเนี่ยไพ่แบบนี้ระวังถูกจับเนาะเวลาฟังแบบนี้แล้วก็ต้องระวังนะคะส่วนใครที่มีปัญหากับหัวหน้าเนาะเข้ากับหัวหน้าไม่ได้น้อยอกน้อยใจหัวหน้านะคะเข้าหาเขาสักนิดนึงได้ก็ดีหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เรารู้จักหรือพัฒนาตัวเองสักหน่อยการงานถึงจะดีขึ้นแต่จะสะดุดนะเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจให้เยอะเลยสำหรับใครนะคะที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้เนาะแต่นะคะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะงานสะดุดก็จริงแต่ก็จะมีจังหวะและลู่ทางใหม่ๆเข้ามาหลายๆคนกำลังวางแผนเรื่องการที่จะไปหาลูกค้าใหม่แหล่งเงินกู้ใหม่หรือหาอาชีพใหม่ๆเข้ามาทำเสริมอาจจะทำได้ไม่เต็ม ที่แต่ให้ลุยทำนะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะต้องสู้สักหน่อยบางคนต้องอาศัยแฟนนะช่วงนี้แฟนของคุณจะมีพลังอารมณ์คุณจะขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแอคทีฟตัวเองสักนิดนึงนะคะนะระวังเอกสารผิดพลาดระวังเรื่องคนระวังโดนตำหนิเนาะนะคะแต่การงานโดยรวมพี่หวานมองว่ายังดีอยู่คนค้าคนขายไม่ค่อยเด่นแต่ใครที่กำลังวางแผนเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ขายของชิ้นใหญ่ขายรถนะคะนะสัปดาห์นี้อาจจะยังขายไม่ได้แต่ให้วิ่งเต้นนะหรือให้ไปหาลูกค้าเยอะๆเพราะว่าคุณจะมีโอกาสและลู่ทางในการขายนะคะเนาะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่นะคะการเงินในช่วงสัปดาห์นี้จะหมดไปกับของฟุ่มเฟือยนะของคนในครอบครัวนะคะใช้จ่ายเงินไม่ค่อยคิดระวังของหายระวังโอนเงินไปแล้วไม่ได้คืนระวังให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ประหยัดให้มากนะคะตัวเองเนาะนะคะแต่บางคนก็จะหมดไปกับของฟุ่มยิ่งเครียดยิ่งช็อปแต่บางคนจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่บางคนซื้อเพิ่มใช้ซิม2ซิมได้หมดเลยนะคะตำแหน่งบ้านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีน้ำรั่วอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะหลายๆคนกำลังคิดเรื่องการที่จะไปกู้บ้านเนาะกู้รถนะคะหรือทำอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้จะสะดุดนะยังไม่สำเร็จนะจ๊ะเว้นแต่มีคนช่วยเนาะมาดูเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะแอบร้อนนะตัวเองเนาะหรือว่ามันไม่ตกที่แบบแป๊บนึงนะโอเคนะคะมาแล้วนะคะมาดูเรื่องของความรักในช่วงสัปดาห์นี้จะบอกเลยว่ารักไม่หวานจ้ะทะเลาะกันเพราะเรื่องเดิมๆน้อยอกน้อยใจกันบางคนเนี่ยนะคะแอบคิดนอกอกนอกใจแฟนแอบมีความลับกับแฟนบอกแฟนไม่ได้เนาะเวลาไพ่แบบเนี้ยนะขึ้นมาเนี่ยบางคนแอบไปมีกิ๊กจ้ะพูดกันแบบนี้เลยเนาะแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนมีความลับบางเรื่องนะเอาเงินแฟนไปใช้นะคะช่วยเอาเงินไปช่วยญาติช่วยเหลือคนอื่นไม่บอกแฟนนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้รักไม่โดดเด่นนะคะระวังจะมีปัญหากันเพราะเรื่องของคนอื่นนะหรือนะคะหลายๆคนก็จะหึงหวงแฟนมากเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะทะเลาะกันเพราะเรื่องของความหึงหวงมีโอกาสที่จะติดต่อกันไม่ได้มีโอกาสที่เราบล็อกแฟนบล็อกเรานะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะอาจจะยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้สัปดาห์นี้ทำตัวให้น่ารักสักหน่อยถ้าตัวเองเจ้าชู้แฟนก็จ้องอยู่นะคะช่วงนี้แฟนเขาอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะหรือเขาอาจจะเดินทางบ่อยหรือแอบมีอะไรให้เราสงสัยบ้างนะคะนะแต่ในดวงมันขึ้นว่าถึงยังไม่ถึงขั้นเลิกกันเนาะทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆทะเลาะกันในเรื่องญาติพี่น้องนะคะรักจืดชืดสัปดาห์นี้รักไม่เด่นนะเว้นแต่รักใหม่ๆนะคะรักใหม่ๆบางคนเนี่ยจริงๆรักมันดีแต่สัปดาห์นี้ความห่างไกลทำให้เกิดปัญหาเนาะนะคะหรือว่าแฟนขี้บ่นเกินไปหรือคุยกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยกันบ่นไปจู้จี้ไปเนี่ยรักมันก็จะสะดุดเนาะส่วนคนโสดในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าโสดไปก่อนเถอะไพ่ขึ้นคานมันขึ้นนะไพ่คานแบบนี้มันหมายถึงว่าถ้ามีคนเข้ามาจีบแรกๆเนี่ยรักเหมือนจะดีแต่ไปไม่ถึงไหนเผลอๆมีคนมีแฟนแล้วมาจีบหรือเราไปแอบชอบแฟนชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สัปดาห์นี้ให้เน้นไปที่เรื่องงานเนาะเพราะว่างานมันจะเหนื่อยเงินมันจะอืดเพราะฉะนั้นเน้นไปที่งานก่อนเรื่องรักพักไว้ก่อนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะแต่บอกว่าทักพักไปไว้ก่อนแต่จะบอกว่าจะมีคนแก่มาจีบนะจะเจอรักต่างวัยจะเจอหนุ่มภูธรจะมีวิศวกรมีตำรวจทหารมีคนที่ดูมีเสน่ห์เข้ามาจีบเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหลงรักใครนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องไหนเนาะนะบังเกิดความรักขึ้นในใจนะบางคนแอบชอบเขาอยู่เนี่ยอยากจะซื้อของไม่ให้เผลอเอาขนมแอบให้เขาตลอดแอบส่งโน้ตไปแอบแกล้งทำปลอมตัวเป็นใครคุยกับเขาก็แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดใจเนาะไม่กล้าสารภาพรักเป็นกำลังใจให้จ้ะนะคะนะแต่ถ้าใครมีลูกมีเต้าบางทีญาติพี่น้องลูกเต้าก็กินเวลาเราไปหมดแล้วเนาะมาดูเรื่องของสีนำโชคดีกว่านะคะนะสีนำโชคเป็นยังไงในช่วงสัปดาห์นี้นะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานให้เป็นสีแดงเนาะนะการทำบุญเสริมดวงขึ้นไพ่พระถ้าหลายๆคนชอบไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็ดีแต่อย่าลืมพระในบ้านนะจ๊ะเนาะไพ่แบบนี้มันหมายถึงผู้มีพระคุณพระในบ้านปู่ย่าตายายนะจ๊ะนะพาเขาไปกินข้าวนะพาเขาไปทำนู่นทำนี่หรือมีเวลาให้เขาบ้างจะดีมากนะคะเนาะทำบุญนะคะกับคนพิการพระป่วยแม่ชีป่วยนะหรือคนพิการใกล้บ้านสถานพยาบาลต่างๆที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยนะดีนะจ๊ะนะแล้วก็ถ้าใครนะบางคนหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่ปัจจัยยังไม่ได้หรือชอบที่จะทำบุญในแนวบริจาคร่างกายบริจาคโลหิตสัปดาห์นี้ก็ดีนะคะไปไหว้พระราหูได้เนาะสัปดาห์นี้จะฝันแปลกๆนะคะบางคนเนี่ยนะคะมีแพลนที่จะไปนั่งสมาธิเนาะไปวัดร้าง เนาะหรือไปธุดงไกลๆอะไรเงี้ยเป็นฟิลนี้เลยนะถ้าใครชอบแนววิปัสสนากรรมฐานเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะเอาเป็นว่าสรุปให้ก่อนรักไม่เด่นนะเงินก็พอได้แต่จ่ายเยอะโดดเด่นเรื่องงานให้ลุยเรื่องงานเพราะจะเจอปัญหาเยอะมาดูเรื่องของโชคนะคะเจ้าชะตาไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องโชคมากสักเท่าไหร่นะรวมไปถึงการเสี่ยงเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโชคไม่ค่อยเด่นนะคะเสี่ยงก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะพยายามอย่าเล่นเยอะเนาะจังหวะของโชคเนี่ยที่พี่หวานเห็นแล้วเด่นมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงวันพรุ่งนี้วันอื่นไม่เด่นมากนะจ๊ะเนาะไปถึงรวมไปถึงสุขภาพและเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของงานด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องมีสติใจเย็นๆนะคะแต่หลายๆคนทำอะไรอึดอัดล่าช้าเกินไปก็โดนคนอื่นบ่นเนาะหงุดหงิดใจเพราะคนอื่นนั่นแหละนะคะมาดูหน้าไพ่นะเลขตามหน้าไพ่นะจ๊ะสื่อนำโชคก่อนราหูจะให้โชคนะคะวิญญาณคนตายเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงการเสี่ยงเซียมซีขอพรพระมีโอกาสที่จะให้โชคเนาะทะเบียนรถคันสีขาวเลขตามหน้าไพ่คือ25 2 7 2 1แล้วก็51ติด28ไปด้วยนะคะฝั่งนี้แอบเชื่อมไม่ติดสะดุดไปหรือเปล่านะคะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งนี้เนาะนะคะฝั่ง YouTube สะดุดนะจ๊ะแอบรอเขานิดนึงไหมนะคะแอบรอกำลังเชื่อมต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นเน็ตพี่หวานไม่ดีหรอหรือว่าของเขาหลุดเชื่อมต่ออีกครั้งเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะรอฝั่ง YouTube แป๊บนึงเนาะนะคะไม่รู้ว่าฝั่ง YouTube เกิดอะไรขึ้นนะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ลองอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะโทรศัพท์มันแก่แล้วเนาะสวัสดีคุณสาครนะคะสวัสดีอาจารย์เจนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมเชื่อมต่อไม่ได้แป๊บนึงนะจ๊ะพี่อ่านขอเขาไปดูทำไมเชื่อมต่อไม่ได้นะคะสะดุดนิดนึงนะทำยังไงดีมาหรือยังนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะรอพี่หวานก่อนนะคะน้องโบวี่เนาะดูคลิปย้อนหลังง่ายๆขอบคุณมากนะคะวันเสาร์เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายตลอดนะคะใช่ยิ้มรอพี่หวานก่อนนะคะลองอีกครั้งนะคะทำไมเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะพี่หวานขอดูการเชื่อมต่อก่อนนะว่ามันสะดุดเพราะอะไรสวิตช์นะสวิตช์มันก็ขึ้นดีนี่นาเกิดอะไรขึ้นเนาะกลับมาเถอะนะคะฝั่ง YouTube ของพี่ลองอีกครั้งนะคะหรือว่าจะเข้าสตรีมใหม่ขอลองอีกครั้งนึงเนาะในระหว่างรอฝั่ง YouTube มาทาฟังดวงกันก่อนดีไหมมันเชื่อมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอพี่หวานแป๊บนึงนะฝั่ง YouTube นะคะกลับมาเนาะลองดู To Home สินะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะนะคะมาเชื่อมต่อแล้วนะมาต่อสิว่าเชื่อมต่อได้ไหมรอบนี้ลองอีกครั้งหนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะคะโอเคแฟนบล็อกมาตลอด3ปีสู้ๆมาต่อนะคะมาต่อกันที่ด้วยเลขนำโชคได้แล้วเนาะทางฝั่ง YouTube นะคะเมื่อกี้แอบสะดุดไปเพราะฉะนั้นมาต่อกันด้วยวันเนาะนะคะพี่หวานทายวันที่7 8 9วันพรุ่งนี้วันพุธจ้ะเนาะวันที่7นะคะหลายๆคนมีแผนเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่องานหน่วยงานราชการดีค้าขายอาจจะนิ่งสักหน่อยแต่โดดเด่นสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาคนอื่นเยอะๆเนี่ยนะคะลูกค้าจะเข้ามาปรึกษาเยอะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเนาะลูกค้าจะเยอะนะคะบางคนก็ไปไหว้พระทำบุญไปขอความรู้ไปเรียนนะคะไปหาอะไรทำเพิ่มนะดีเนาะพอวันที่8จ้ะนะคะวันที่8ช่วงเช้าดีนะคะหลายๆคนมีแผนเรื่องของการที่จะไปดูห้องใหม่ไปดูบ้านใหม่นะคะไปดูอะไรใหม่ๆไปเที่ยวพักผ่อนไปที่ใกล้น้ำนะเดินทางไปสถานที่ใกล้น้ำด้วยในช่วง3วันเนี้ยนะถ้าเกิดว่าตรงเป๊ะเลยก็คือช่วงวันที่8นี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีใครเมารถใครเมาเรือเนี่ยต้องระวังนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในช่วง 2-3 วันนี้โดยเฉพาะช่วงวันที่8นะคะต้องใจเย็นๆนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงรอเวลานะคะเรากำลังจะถึงฝั่งและปัญหาที่เราเจอกำลังจะแก้ไขได้ให้ใจเย็นสักนิดนึงไพ่แบบนี้ดีนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่ดาบเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนช่วยเหลือนะจ๊ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆแต่หลายๆคนก็แอบนัดเดทนัดกิ๊กหรืออาจจะไปกับเพื่อนก็ได้เนาะนะคะพอวันที่9เป็นยังไงนะคะวันที่9ขึ้นไพ่อึดอัดบางคนติดต่อแฟนไม่ได้บางคนโทรศัพท์มือถือมีปัญหาบางคนคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องการตัดสินใจหลายๆอย่างลังเลเนาะไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย ทุกอย่างหยุดชะงักบางคนตกงานนะไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่ได้ด้วยเผลอๆทะเลาะกับแฟนยังไม่ได้ข่าวแต่เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะเพราะฉะนั้นสู้ๆยอดขายเนาะก็นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าเอาเรื่องเงินนะคะมาเยอะจ่ายเยอะอึดอัดใจนะในช่วงสาววันนี้เพราะฉะนั้นสู้ๆจ้ะนะคะเนาะสู้ๆนะตัวเองแอคทีฟสักหน่อยหลายๆคนออกแนวขี้เกียจนะทำงานตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณต้องขยันให้มากๆนะจ๊ะขยันให้มากนะอย่าลังเลใจอย่าคิดเยอะมากจนเกินไปในช่วงสัปดาห์นี้เพราะมันจะยิ่งทำให้การงานล่าช้าเนาะไพ่ไม่ดีแต่มันหมายถึงว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสลุ้นนะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ของการแก้ไขเนาะมีคำถามเนาะเมื่อกี้พี่หวานก็ลืมไปคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะใครจะถามพี่หวานถามมาได้เลยเนาะนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่หวานไปแล้วสวัสดีคุณสุชีพนะคะใครเกิดวันจันทร์กด2ให้พี่หวานนะคะกด2มาไววันจันทร์ในช่วงนี้ดวงของคุณงานเงินรักเรื่องไหนโดดเด่นนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีแผนไปเที่ยวอยู่แล้วนะเนี่ยใช้เงินเก่งเอาแต่ใจเนาะในดวงมันขึ้นว่าต้องประหยัดสักหน่อยนะสัปดาห์นี้สำหรับใครที่เกิดในวันจันทร์นะคะมีเกณฑ์รวมญาติจ้ะนะเป็นจังหวะของการตัดสินใจที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อกับตัวเองเวลาไพ่แบบนี้มาแล้วดีนะบางคนกำลังจะออกจากงานนะบางคนจะเกษียณบางคนวางแผนเรื่องของการที่จะเปิดตัวแฟนเนาะหลายๆคนก็วางแผนเรื่องของการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะเป็นจังหวะของการตัดสินใจในช่วงนี้หลายๆคนก็มีแผนเรื่องของการที่จะมาคุยกับคนในครอบครัวนี่แหละว่ากำลังจะสร้างหนี้เพิ่มจะสร้างบ้านเพิ่มไหมจะทำนู่นเพิ่มไหมจะทำนี่เพิ่มไหมนะคะแต่บางคนก็มีเกณฑ์รวมญาติแบ่งมรดกทรัพย์สินแบ่งหนี้สินด้วยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะในช่วง 2-3 วันนี้แหละเนาะนะคะแต่ไพ่ค้าขายโดยเฉพาะงานออนไลน์ดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางเนาะหมุนเงินเก่งปรับตัวเก่งนะจะได้ข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ใกล้ๆนี้นะแต่ปลายสัปดาห์ไม่ค่อยดีเนาะได้ข่าวอะไรก็แล้วแต่มันหมายถึงว่าดีด้วยเสียด้วยเรื่องปวดใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะอะไรก็แล้วแต่เนาะเวลาไพ่ใบนี้มาผสมกับไพ่ใบนี้นะคะมันหมายถึงว่าเรื่องดีไปเรื่องไม่ดีถ้าแก้ไขไม่ได้ทำเนียนๆเฉยๆไปก่อนในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะดีมากนะคะมาดูเรื่องสุขภาพกันก่อนสุขภาพนะคะใครเป็นภูมิแพ้ใครเป็นหอบใครเป็นโรคประจำตัวโรคเก่าๆอาการจะกำเริบนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องถุงในร่างกายเนาะถุงลมแน่นหน้าอกนะคะใครดูดบุหรี่เยอะๆสัปดาห์นี้ต้องระวังนะคะเผลอๆอาการจะมีอาการหอบเข้ามาร่วมด้วยบางคนแค่ปวดหลังนะคะบางคนเป็นโรคเวรโรคกรรมอาการจะกำเริบบางคนเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องปวดใจถ้าเรื่องปวดใจที่ว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองมันหมายถึงว่าเรื่องของญาติพี่น้องเนาะนะคะจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆใจยังสู้อยู่ถ้าใครมีปัญหาโรคที่รุนแรงโรคเรื้อรังโรคที่รักษาไม่หายนะคะใจสู้แต่สุขภาพอาจจะไม่เอือเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีในช่วงนี้นะคะบางคนมีปัญหาเรื่องลมในท้องเยอะนะคะปวดท้องนะจุกลิ้นปีเนาะนะคะบางคนก็มีปัญหาน้ำในท้องมันดังคลุกคลาคลุกคลาเพราะฉะนั้นกินตรงข้าวให้ตรงเวลาบางคนมีปัญหาเรื่องเท้านะคะเหงื่อซึมเยอะเท้าเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเรื่องเท้าให้ดีแช่น้ำเกลือสักหน่อยสิแช่น้ำอุ่นสักหน่อยนะคะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรบางทีเจ็บตรงข้อเท้านะเป็นปัญหาเรื่องรองข้อเท้ามีปัญหานะเพราะฉะนั้นนี่ลองเอาเท้าไปแช่น้ำอุ่นดูนะคะอาการจะดีขึ้นเนาะนะคะเลือดไหลเวียนดีด้วยมาดูเรื่องของการงานนะคะการงานในช่วงสัปดาห์นี้หลายๆคนมีอาการโลภอยากทำนู่นอยากทำนี่นะคะอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงเนี้ยนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่ในดวงมันขึ้นว่าคุณทำได้คุณปรับตัวเก่งมีคนช่วยเหลือทำงานได้หลายหน้าแต่นะคะต้องระวังการถูกเอาเปรียบหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองนะชาววันจันทร์เพราะชาววันจันทร์เนี่ยนะคะวันจันทร์เนี่ยหมายถึงราชินีจันทร์นะคะมันหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็จะคิดอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษหลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้โอกาสดีๆเข้ามาแต่การเสี่ยงการลงทุนอะไรใหญ่ๆอย่าพึ่งเพราะมีโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีนะคะมีโอกาสที่จะติดขัดมีปัญหาเรื่องของการลงทุนได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบร้อนนะจ๊ะ นะคะงานค้าการขายโดดเด่นดีนะงานประมูลแข่งขันราคาก็เช่นเดียวกันนะคะแต่สัปดาห์นี้พี่อาจจะบอกว่าถ้าใครหวังว่าจะได้ล้านอาจจะได้แสนถ้าหวังหมื่นอาจจะได้พันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์นะคะหรือว่าอย่าโลภมากจนเกินไปในช่วงสัปดาห์นี้จะช่วยได้ในเรื่องของการติดต่อการดีลงานทั้งหลายนะคะปัญหาเรื่องเก่าเรื่องของคนอื่นจะทำให้คุณเครียดคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะไม่ไว้ใจใครให้ทำอะไรให้ฉันจะต้องทำเองฉันจะต้องลุยเองในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานผิดพลาดบ่อยนะคะในดวงมันขึ้นว่าคุณจะถูกจิกตามจากผู้หญิงคนหนึ่งนะจะถูกเรียกไปตำหนินะเรื่องเก่าๆพลาดซ้ำซากจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้แอคทีฟตัวเองอย่าพลาดนะจ๊ะเนาะพอไพ่3ดาบขึ้นมาเนี่ยบางทีมันหมายถึงเรื่องเก่านะคะบางทีเขาก็พูดเรื่องเก่าอยู่นั่นแหละนะทั้งที่เราทำดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเรื่องเก่าก็ผิดซ้ำซากเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ตั้งใจนะคะนะยอดขายดีก็จริงแต่ปลายสัปดาห์อาจจะสะดุดและก็มีปัญหางานประมูลงานแข่งขันราคาต่างๆโดดเด่นนะคะใครวางแผนที่จะเปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสที่คุณจะได้ข่าวเรื่องงานใหม่คนค้าขายออนไลน์ในช่วงสัปดาห์นี้เงินเข้าเรื่อยๆแต่เข้าก้อนเล็กๆมาเรื่อยๆนะจ๊ะนะแต่อาจจะสะดุดหรือมีปัญหาเรื่องยอดขายในช่วงปลายสัปดาห์คือช่วงวันที่9ที่จะถึง 2-3 วันนี้ต้องฟิตให้ดีเรื่องเงินเรื่องงานนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาเป็นว่าซื้อมาขายไปเด่นแต่ถ้าลงทุนเยอะๆอย่าพึ่งนะใครหลายๆคนที่กำลังจะขยับขยายสาขานะถ้าเป็นขยายตลาดเชียร์ให้ทำเปิดตลาดใหม่ทำเพจเพิ่มนะสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆอันนี้ดีเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรใครเป็นหัวหน้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการยังเอาอยู่นะแต่ก็จะกังวลใจมีลูกน้องออกบ้างนะหรือลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะแต่นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ยังแก้ปัญหาได้แบบปวดใจเนาะแก้ได้แบบปวดใจนะคะมาต่อกันที่เรื่องไหนนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนใช้เงินหมดไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนญาติพี่น้องหมาแมวลูกเต้าโทรศัพท์ใหม่อะไรใหม่ๆถ้าใครที่ชอบช็อปนะแต่บางคนใช้หนี้แทนชาวบ้านจ้ะภาระคุณเยอะมากเลยนะคะหลายๆคนกำลังจะไปเอายืมเงินมาลงทุนอันนี้ไม่ค่อยเชียร์นะคะเนาะหลายๆคนเนี่ยหาเงินมาเท่าไหร่จ่ายหนี้หมดคอฟฟี่เลมอนรอตอนท้ายพี่หวานมาดูให้นะจ๊ะนะขอบคุณดวงดาวนะคะขึ้นมาเด้งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้จะใช้หนี้แทนคนอื่นนะหามาเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะถ้าใครมีปัญหาการเงินสะดุดเนาะนะคะยังมีให้จ่ายแต่ไม่มีให้เก็บยังหมุนได้เนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งรักหรือว่าตำแหน่งใบสุดท้ายเนาะจะมีปัญหากันในเรื่องของคำพูดเรื่องญาติพี่น้องเรื่องภาระเรื่องลูกเต้าเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆเรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆนะคะรวมไปถึงรักที่ปวดใจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่รู้ก็ได้ทำเป็นมองไม่เห็นก็ได้ทำเฉยๆเมินๆไปก็ได้ก็ดีเหมือนกันคนมีคู่ต้องระวังจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันในช่วงวันที่9ที่จะถึงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเนาะแฟนเก่าคนเก่าเรื่องเก่าๆจะทำให้เกิดปัญหานะคะและตัวเองก็ไม่ค่อยอ่อนหวานด้วยช่วงนี้สุขภาพของแฟนไม่ค่อยดีนะหรือเวลาไพ่ถ้วยขึ้นจริงๆมันเป็นไพ่สูตรนะเนี่ยเนาะนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็เครียดนิดนึงนะจ๊ะยังไม่จบง่ายๆเนาะเราจะมีหรือแฟนจะมีก็แล้วแต่นะคะเรื่องยังไม่จบนะคะยังคาราคาซังอยู่แต่จริงๆบางคนจบแล้วแต่ชอบเอาเรื่องเก่ามาทำให้เกิดปัญหาเนาะไพ่สูตรแบบนี้นะพี่หวานจะบอกว่าลุยเรื่องงานนะตัวเองการดีลการติดต่องานการขอความช่วยเหลือเนาะขยับขยายงานอันนี้ดีนะคะเพราะหมายถึงว่ามีโอกาสที่คนจะให้คุณช่วยเหลือคุณบางคนช่วยบางคนไม่ช่วยแต่อย่างน้อยเกิน 50% มีคนช่วยคุณนะคะนะความรักของคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องความรักนะจะเจอคู่แข่งรักจะเจอคนที่มีแฟนแล้วมาจีบนะคะนะหรือแม้แต่แฟนเก่าเราแฟนวนเวียนเข้ามาหรือว่านะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาทำให้เราอึดอัดใจหรือน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นรักช่วงนี้ไม่เด่นมากให้อิสระกับตัวเองไปก่อนเลือกคบคุยนะคะแต่อย่าเพิ่งจริงจังในเรื่องของความรักแต่หลายๆคนเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะพี่หวานก็ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอใครหรอกเนาะหรือว่าเจอคนเข้ามาถ้าอายุน้อยกว่าเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็ยังพึ่งพาไม่ได้เนาะเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยนะเปย์เขาได้เนาะรับได้พร้อมที่จะมีลูกเพิ่มอีกคนนึงอันนี้โอเคเนาะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยจะชอบข่มแฟน นะหนุ่มๆหลายๆคนก็จะเกรงใจแฟนนะเกรงใจคนที่มาจีบรักมันดีแค่ช่วงแรกนะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้รักคือการมองผ่านปัญหาเนาะพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนดีกว่านะคะนะแต่หลายๆคนก็กำลังวางแผนเรื่องของการที่จะแต่งงานนะไพ่แบบนี้หมายถึงการแต่งงานแต่จะอาจจะคุยกันไม่ลงตัวเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเธอจะแบ่งกับฉันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะนะจ๊ะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคนะสีนำโชคในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่หวานให้ไพ่ใบนี้เนาะไพ่ดีในฐานดวงนะพี่ว่าหลายๆคนน่าจะเพิ่งเปลี่ยนบ้านใหม่ย้ายบ้านย้ายที่ทำงานละย้ายอะไรหลายๆอย่างเนาะนะคะนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะสีนำโชคเนี่ยพี่หวานให้เป็นสีขาวนะตัวเองสีขาวนะเรื่องแบบนี้เนาะนะคะนะสัปดาห์นี้การทำบุญเสริมดวงนะคะเนาะหลายๆคนก็ไปไหว้ช่วงนี้เขาไปไหว้อะไรบรรพบุรุษกันนะเนาะก็มีเกณฑ์รวมญาติบางคนไปที่ใกล้น้ำนะก็ไปแล้วก็ทำบุญแผ่บุญให้เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรนะคะญาติพี่น้องหรือแม้แต่ทำบุญใกล้น้ำเนี่ยบางคนไปทำมาแล้วด้วยอันนี้ดีนะคะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาตัวเองต้องระวังนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าเนาะเรื่องเก่าจะทำให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉันถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดหรือไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนี้ก็ถือว่าดีและเวลาไพ่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปกู้ไปยืมหรือถ้าเกิดว่าประวัติไม่ค่อยดีเรื่องการกู้ยืมบางทีมันจะกู้ไม่ผ่านด้วยนะหรือรวมไปถึงเรื่องแฟนหรือเรื่องความรักเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีก็เรื่องเก่าเนาะยังไม่จบไม่สิ้นรวมไปถึงคำพูดนะจ๊ะส่วนเรื่องเงินเนี่ยในดวงจริงอะเงินมันเข้าเยอะแต่มันก็จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นตัวเองต้องไปจัดการเรื่องของการเงินไม่ดีประหยัดได้ประหยัดก็ให้ประหยัดนะจ๊ะนะนะคะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือได้เจ้าชะตามีโชคไหมในช่วงนี้โชคไม่ค่อยเด่นมากอะตัวเองหลายๆคนเฉียดมาตลอดมีเงินผ่านเข้ามาตลอดเนาะแล้วแต่นะบางคนผ่านในเรื่องของงานบางคนผ่านในเรื่องของโชคเล็กๆน้อยๆพอมีเข้ามาถ้าพูดถึงโชคที่เด่นที่สุดนะจ๊ะก็คือช่วงวันพรุ่งนี้คือช่วงวันที่7วันอื่นไม่เด่นมากมีโอกาสปวดใจเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อย่าเล่นเยอะนะมีโอกาสถูกแบบขำๆ5บาท10บาทนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่นะสื่อนำโชคก่อนเนาะเลขเก่านะจ๊ะนะสลับให้ดีกลับให้ดีโทรศัพท์มือถือ3ตัวท้ายของคุณจะให้โชคนะจ๊ะมาแมวนะหรือแม้แต่บัตรพนักงานบัตรประชาชนของคุณ3ตัวท้ายเนี่ยมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะคะพี่หวานไทยกว้างๆนะกลัวบอกผิดอาจจะลายนะคะเลขตามหน้าไพ่นะมี20นะจ๊ะนะ8381นะจ๊ะแล้วก็41เนาะเอาไปสลับกันเองนะจ๊ะจังหวะวันที่ลุ้นที่สุดก็มีวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้นะคะหลายๆคนมีงานประชุมนะคะมีงานเปิดตัวสินค้าใหม่บางคนก็ไปต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดกลับบ้านเก่ากลับไปไหว้บรรพบุรุษนะคะมีเกณฑ์รวมญาติพบปะผู้คนอันนี้ดีนะการค้าการขายที่ผ่านมาถ้ามันดีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ยิ่งดีขึ้นเนาะแต่ช่วงบ่ายนะมันหมายถึงว่าปัญหาภาระเยอะหรือผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของปัญหาแต่ไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่วันพรุ่งนี้ดีนะคะโทรศัพท์ก็ดังเงินก็เข้าเรื่อยๆนะแต่ถ้าใช้เก่งเงินจะเข้าไม่ทันใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องประหยัดนิดนึงนะคะพอวันที่8นะคะเป็นยังไงนะคะวันที่8เนี่ยงานใหม่นะงานวางแผนการครีเอทงานที่มันต้องโชว์ออฟความสามารถโดดเด่นดีไพ่แบบนี้นะไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าความคิดไอเดียสร้างสรรค์แต่มันก็ผสมผสานกันด้วยความขี้เกียจในช่วงเช้าเนาะแต่ช่วงบ่ายดีโชว์ออฟฝีมือให้เต็มที่นะคะคิดไปเลยตั้งแต่ช่วงวันพุธเลยก็ดีในเรื่องของงานเนาะนะคะมีโอกาสที่อยู่ดีๆก็จะมีคนมอบหมายงานเข้ามาตำแหน่งเข้ามาให้นะคะถ้าไปใครไปสมัครงานอยู่เนี่ยนะคะถ้าคุยกันมาหลายๆที่เผลอๆมีโอกาสลุ้นได้งานเลยในช่วงวันที่8ที่จะถึงเนาะพอเข้าสู่วันที่9นะคะนะมันหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความรักถ้าไม่ยอมกันจะมีปัญหาเรื่องคำพูดเนาะพูดจาทิ่มแทงกันฉันต้องชนะเธอเธออย่าชนะฉันเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีมันหมายถึงจะทำให้เกิดปัญหาแต่บางคนก็จะเจอคู่แข่งรักมีเรื่องปวดใจนะถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าก็ขอให้แค่เป็นคำพูดที่ทำให้ใจมันรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเจ็บแปรบนะส่วนเรื่องของงานช่วงเช้าโดดเด่นแต่เวลาไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าปัญหาเรื่องงานเรื่องเก่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะช่วงบ่ายๆโดยเฉพาะช่วงหลังเที่ยงหรือบ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยต้องระวังรวมไปถึงสุขภาพด้วยเนาะไพ่แบบเนี้ยนะคะนะช่วงเช้ามันดีเรื่องงานแหละช่วงบ่ายมันหมายถึงปัญหาเนาะนะคะระวังเรื่องที่อะไรที่มันเรื่องเก่าเรื่องไม่ดีเรื่องผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดรอบคอบในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสำหรับใครที่เกิดในวันจันทร์เนาะตัวเองที่ทำงานมันก็ตึงๆนิดนึงนะกฎระเบียบมันอาจจะเยอะหรือใครไปขุดคุยเรื่องเก่าๆของเราเข้ามาทำให้เราแบบเครียดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่9จะมีเรื่องเครียดนะเหมือนขู่กันยังไงบอกไม่ถูกเนาะ ท้ายค่ะนะคะในช่วง3วันนี้งานเงินรักเรื่องไหนเด่นสำหรับคุณนะคะนะงานเด่นนะคำพูดเด่นเงินเสียรักมีปัญหาสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวไม่ดีนะหรือจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบางทีคำพูดจะทำให้มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ลองเรื่องคำพูดให้มากๆสำหรับใครที่เกิดในวันอังคารดาวพุธติดเดทอะนะไพ่เมจิกเชียนติดเดทเนี่ยบางทีนะคำพูดคำจาจะมีปัญหานะแต่บางคนก็อาจจะได้ข่าวไม่ดีคนเจ็บคนป่วยเนาะบางคนก็อาจจะทะเลาะกับแฟนนะจ๊ะเนาะคำพูดจะทำให้เสียเงินหรือได้เงินก็สัปดาห์นี้แหละแต่พี่ว่าถ้าทางคำพูดจะทำให้เสียนะเพราะฉะนั้นต้องสัปดาห์นี้ต้องระวังให้มากนะจ๊ะคำพูดเลยนะตัวเองนะอังคารจ้ะนะคะไพ่แบบนี้มันหมายถึงความลังเลใจปัญหานะอยากทำหลายอย่างบางคนก็อยากจะพัฒนางานอยากจะขยายงานเนาะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรยังไงก่อนเพราะฉะนั้นวางแผนชีวิตวางแผนเรื่องงานให้ดีแม้แต่คนที่เจ้าชู้เนี่ยบางทีก็เลือกไม่ถูกเลยนะในเรื่องของรักเนาะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีปัญหาปวดใจเรื่องงานนะตัวเองคิดมากไปเองนะสภาพแวดล้อมมันก็โอเคอยู่ไม่ได้มีใครกดดันคุณหรอกคุณกดดันตัวเองอยู่นะในช่วงนี้เนาะนะคะแต่เอ๊ะไม่ใช่แล้วสิตำแหน่งหัวหน้าได้ไพ่ราชินีจันทร์และมันอยู่ในตำแหน่งส่วนหัวของตัวเองมันหมายถึงว่าคุณอาจจะคิดเยอะไปเองเนาะบางคนน้อยอกน้อยใจหัวหน้าน้อยอกน้อยใจคนในที่ทำงานน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานน้อยอกน้อยใจลูกเต้าเอาไปเข้าไปหลายอย่างเลยนะคะฐานดวงไม่ค่อยดีหลายๆคนป่วยมาก่อนหน้านี้หลายๆคนตกงานหลายๆคนมีเรื่องเสียเงินนะคะนะมีไพ่อึดอัดใจเข้ามานะหมายถึงความน้อยอกน้อยใจลังเลใจเดี๋ยวพี่หวานจะเล่าให้ฟังก่อนนะต้องพูดก่อนคนที่เกิดในวันอังคารหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจน้อยใจเหมือนที่บอกนะน้อยใจคนรอบข้างน้อยใจไปหมดเลยนะคะบางทีคุณคิดเยอะมากเกินไปเนาะนะคะเวลาที่เราคิดเยอะมากเกินไปแล้วไพ่ใบนี้มาจบในใบที่10เนี่ยมันหมายถึงว่าคิดมากเกินไปมันทำให้คุณทำอะไรได้ไม่เต็มที่อึดอัดใจนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนนะแต่หลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนความใจร้อนของตัวเราเองนั่นแหละไพ่นี้ขึ้นในตำแหน่งใจขึ้นในตำแหน่งปัญหาเวลาทาวเวอร์ขึ้นมาในตำแหน่งปัญหามันหมายถึงว่าความใจร้อนหรือคิดอะไรไม่รอบคอบเนี่ยคิดตามอารมณ์หรือใช้อารมณ์เป็นหลักจะเกิดปัญหาแต่ไพ่ใบนี้พี่หวานจะบอกว่ามันคือไพ่เวรกรรมนะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้สัปดาห์นี้เจ้ากรรมในเวรของคุณคืออารมณ์คำพูดความคิดนะคะคนที่เกิดในวันอังคารเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะต้องระวังความคิดตัวเองมาดูเรื่องของการงานนะคะการงานพี่หวานมองว่ามาแบบเรื่อยๆแต่หลายๆคนเดี๋ยวก่อนสุขภาพก่อนสินะคะสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังนะบางคนมีปัญหาเรื่องช่องท้องนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องซีดช็อกโกแลตซีดนะมดลูกมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนขาหักแขนหักหนุ่มก็เป็นนะบางคนมีปัญหาเรื่องไส้เลื่อนนะถ้าเป็นหนุ่มเรื่องช่องท้องของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีมีโอกาสที่จะป่วยมีโอกาสที่เริ่มจะกำเริบใครเป็นไมเกรนนะคะใครโลหิตจางนะคะใครปวดหัวตัวร้อนเนี่ยดูดีๆนะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่คุณจะไม่สบายสูงมากโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองมันหมายถึงว่าคุณจะได้ข่าวไม่ดีของคนอื่นทำให้อึดอัดทำให้ตกใจทำให้ไม่สบายใจนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะแต่หลักๆพี่หวานว่าต้องดูแลตัวเองนะคะไพ่ใบนี้บางคนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะบางคนเป็นตุ่มเป็นก้อนเนื้อเนาะมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสักหน่อยก็จะดีเนาะนะคะทิ้งไว้นานๆไม่ดีของคู่ในร่างกายจะมีปัญหาบางคนมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์นี่แหละนะพี่หวานอาจจะใช้คำพูดที่ผิดพลาดไปหรือไม่ดีแต่ว่าก็คือนี่แหละช่วงล่างช่วงท้องของคู่มดลูกนะลูกอัณฑะของหนุ่มของสาวทั้งหลายหรือถ้าใครนอนหลับไม่เพียงพอหรือใครที่นะคะชอบไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องระวังเรื่องเลิมถ้าหลายๆคนเนี่ยเลิมหมายถึงว่านอนแล้วมันแบบมันมีตุ่มขึ้นนะคะนะมันก็จะเป็นไข้โดยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีมาดูเรื่องของการงานนะคะการงานถ้าทำงานประจำมันหมายถึงความอึดอัดใจอยากจะออกจากงานนะคะถ้าใครไปสมัครงานเอาไว้แล้วในช่วง 2-3 วันนี้หรือช่วงวัน2วันที่ผ่านมาคุณจะมีงานเข้ามาให้คุณเลือกใครออกจากงานเพราะอารมณ์ใครตกงานมาก่อนหน้านี้ถ้าไม่เลือกงาน 2-3 วันนี้จะได้งานอะไรก็แล้วแต่ทำไปก่อนเพราะในใจเนี่ยมันขึ้นเลยว่าถ้างานไม่ดีเงินไม่ดีคุณก็อาจจะ ไม่เอานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ไม่โอเคเว้นซะแต่นะคะคุณมีคนอุปถัมภ์เพราะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนดูแลนะคะไม่ได้เดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าดีไปเนาะนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีเรื่องงานนะจ๊ะนะใครอยากจะปรับตำแหน่งนะหรือว่ากำลังจะไปสอบอะไรก็แล้วแต่ช่วงสัปดาห์นี้จะอึดอัดยังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะนะการลงทุนแหละเนาะการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแต่ถ้าลงทุนไปแล้วมันหมายถึงว่ายังนะมีโอกาสที่จะยังไม่ได้กำไรตามที่วางแผนขนาดหลายๆคนรองเงินปันผลรองเงินจากหุ้นส่วนเนี่ยทั้งจำนวนยังไม่ได้แต่มีโอกาสได้มาแล้วเป็นบางส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนะต้องระวังเรื่องการลงทุนเนาะจ่ายเยอะด้วยนะโดยเฉพาะช่วงวันพฤหัสที่จะถึงช่วงเช้าเผลอจ่ายเรื่อยๆช็อปแล้วช็อปกระจายเครียดแล้วช็อปด้วยหรือเปล่าเนาะหลายๆคนเนี่ยบางคนก็จะไปทำศัลยกรรมทำสวยเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้พี่หวานอยากจะรอให้รอเลย2-3 วันนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปทำนะเพราะดวงมันขึ้นมาไม่ดีถ้าทำไปแล้วมันหมายถึงว่ามันจะติดเชื้อแผลจะหายช้าหรือทำแล้วอาจจะไม่ให้ค่อยแฮปปี้พอใจเนาะนะคะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะคะพี่หวานจะบอกว่านะคะยอดขายลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะยอดมานิ่งๆนะคะแต่ได้เรื่อยๆแต่หลายๆคนก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเครียดนะสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระตุ้นยอดขายยังไงดีจะประหยัดยังไงดีไหมแต่หลายๆคนถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะในดวงมันขึ้นว่าคุณจะได้เงินจากทางลับได้เงินมาจาก 2-3 อย่างนะมาแล้วอาจจะออกมานี่ออกมือขวาหรือยังไงก็แล้วแต่ในดวงในหลายๆคนเนี่ยมีคนอุปถัมภ์ขอคนที่เรารักได้แต่อาจจะยังไม่ได้ทั้งก้อนเนาะอาจจะได้มาแค่บางส่วนได้แล้วไม่พอค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆนะนะคะแต่ถ้าใครนะคะช่วงนี้เนาะนะคะงานเยอะเนี่ยใช้ชื่อเสียงในการทำงานเนี่ยงานยังมาเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แพลนต้องจ่ายเนาะนะคะเนาะบางคนต้องจ่ายค่าซ่อมรถบางคนต้องจ่ายค่าสุขภาพบางคนไปทำสวยนะโดนเขาเกลี้ยกล่อมเข้าหน่อยปุ๊บจ่ายเพิ่มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องจัดการเรื่องเงินให้ดีสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะนะเวลาตำแหน่งเงินเสียเนี่ยโลกโชคมันก็ไม่ค่อยเด่นไปด้วยนะแต่ว่ามันขึ้นไพ่ดีๆไพ่บุคคลเข้ามามีโอกาสลุ้นจากคนอื่นได้หรือว่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือคุณได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของการเงินนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของความรักไพ่ความรักเนาะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะบางคนมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนแบบลับๆอ่ะบางคนมีคนอุปถัมภ์ลับๆมีแฟนด้วยเนาะหรือว่าบางคนเป็นเมียน้อยเมียเก็บของคนใหญ่คนโตในสังคมตำบลหมู่บ้านเขาดูแลเราดีแต่เราก็รู้สึกอึดอัดใจนะจ๊ะนะอยากจะเลิกไม่ได้ตรงนี้ก็มีนะคะคนมีคู่อยู่แล้วหลายๆคนทะเลาะกันเนาะด้วยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนะเรื่องน้อยอกน้อยใจนะคะเรื่องลูกเต้าญาติพี่น้องนะจ๊ะนะไพ่แบบเนี้ยคนมีคู่อยู่แล้วไม่ค่อยจะสู้ดีหมายถึงความน้อยอกน้อยใจกันเว้นซะแต่คุณกำลังท้องแล้วคุณกำลังมีลูกนะคะอันเนี้ยเขามาแบ่งความรักไปจากคุณแต่มันเป็นเรื่องดีเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3คนในดวงมันขึ้นว่ามาถึงทางแยกหลายๆคู่ตัดสินใจต้องเลือกหลายๆคนเหมือนเลือกแล้วสุดท้ายก็เลือกไม่ได้ตัดไม่ขาดนะคะเนาะระวังใครที่มีเรื่องลับๆเรื่องที่แอบไม่บอกแฟนหรือมีกิ๊กมีกั๊กเนี่ยระวังจะถูกจับได้ในช่วงสัปดาห์นี้มีเรื่องอึดอัดพอถึงเวลาต้องเลือกไม่ได้เลิกไม่เลิกเอายังไงดีนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักเนาะหลายๆคนแอบรักแฟนชาวบ้านหรือแอบมีคนอุปถัมภ์รักดำเนินไปเรื่อยๆตัวเองระวังทะเลาะกันแล้วกันเนาะแต่หลายๆคนก็เป็นรักห่างเหินรักพลัดพรากรักที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้น้อยอกน้อยใจนะคะนะรักไม่เด่นเงินก็ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่ามุ่งเรื่องงานนะจ๊ะเนาะนะน่าจะดีมากที่สุดในช่วงนี้นะคะแต่คนโสดนี่สินะคะคนโสดหลายๆคนมีโอกาสที่คุณจะเจอคู่อุปถัมภ์นะถ้าคู่อุปถัมภ์เป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงเพราะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือกรรมเก่าคุณจะติดบ่วงกรรมไหมคุณจะยอมเป็นที่สองไหมคุณจะตกเป็นคนที่ต้องรอเขาหรือเปล่าถ้าตกหลุมเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวนะจ๊ะนะมีโอกาสที่หนุ่มๆจะเจอสาวในฝันสาวที่ถูกใจนะรักใหม่ๆดีนะเดี๋ยวต้องแยกก่อนไพ่แบบนี้ถ้าอยู่กันมานานบางทีมีปัญหาได้เรื่องของคนอื่นนะแต่บางคนมีลูกแต่ถ้ารักใหม่ๆดีจ้ะรักปุ๊บนะหวานแหววปั๊บ สปาร์กกันนะกำลังหวานชื่นเดี๋ยวนัดกันไปเดทเดี๋ยวนัดกันไปจู๋จีกุ๊กกิ๊กกันดีๆนะแต่ไม่รู้ดีได้นานแค่ไหนนะจ๊ะเนาะรักคนโสดดีมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบนะสาวๆจะเจอคนที่ถูกใจหนุ่มๆจะเจอคนที่มีเสน่ห์นะจ๊ะเนาะนะคะจะมีคนมาชวนไปกินข้าวด้วยนะจะชวนสาวไปกินข้าวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะแต่พอสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมันเหมือนจะดีแต่ดีไม่สุดเพราะฉันค่อยๆดูแล้วกันเนาะนะคะหลายๆคนจะเจออุบัติเหตุรักมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะนะไม่ละเอียดดีกว่าเนาะเผื่อให้ไปถามดวงกันบ้างนะข้างหลังไหมนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรดีนะคะตำแหน่งแฟนดีนะดวงแบบเนี้ยเนาะแฟนเก่าใครไม่รู้จะกลับมาจริงๆแฟนก็น่ารักนะคะมีแต่เราเนี่ยแหละคิดเยอะเนาะหลายๆคนขี้หึงขี้หวงขี้น้อยอกน้อยใจนะจ๊ะบางทีแฟนเขาก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นคนอัธยาศัยดีและช่วงนี้งานเขาก็เยอะด้วยเนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของคนโสดบอกไปแล้วนะว่ามีโอกาสพบรักสปาร์กรักดูให้ดีแฟนชาวบ้านอย่ายุ่งเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติชาวต่างแดนได้ด้วยนะมีโอกาสเป็นสาวแม่ไม้หรือสาวโสดสนิทนะคะใครทำงานไพ่แบบนี้งานใครที่ทำงานกลางคืนโดยเฉพาะสาวหรือหนุ่มๆนะจะเจอคนอุปถัมภ์นะตัวเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะหลายๆคนเป็นคนอุปถัมภ์อยู่แล้วนะไพ่แบบนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะสีนำโชคเนี่ยพี่หวานให้ไพ่ใบนี้เนาะไพ่ใบนี้มันหมายถึงไพ่แห่งความหวังนะช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยมีแผนเรื่องของการที่จะอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองอยากจะทำบ้านอยากจะทำรถมันเป็นความฝันความหวังนะบางคนได้มาแล้วบางคนกำลังวางแผนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้จะขลุกขลักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสีที่จะช่วยคุณในช่วงนี้ในเรื่องของจิตใจทำให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นหรือทำให้เราเย็นใจสบายตามากขึ้นพี่หวานให้สีฟ้านะเป็นสีเพิ่มพลังบวกให้กับตัวคุณนะไพ่สตาร์คือไพ่แห่งความหวังไพ่ที่มองโลกในแง่ดีเนาะนะคะนะและติดสีเขียวไปด้วยนะจ๊ะนะสัปดาห์นี้ถ้าให้ดีที่สุดเรื่องของการทำบุญไหว้พระนะถ้ามีตู้ปลามองปลาถ้ามีน้ำมองน้ำทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกมองแบบทำใจให้มันสบายอ่ะอย่าเครียดอย่าคิดเยอะนะหาอะไรทำแบบนี้ทำให้จิตใจคุณดีมากขึ้นนะคะนะรวมไปถึงนะคะหลายๆคนชอบไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไปไหว้พระแม่อุมาพระแม่กาลีไปไหว้พระพิฆเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้เทพที่เป็นผู้หญิงนะพระพรหมได้เนาะนะคะอันนี้ดีนะหรือว่าถ้าใครชอบแล้วแต่ชอบอ่ะบางคนก็จะไปไหว้เสด็จเด็ดเตียอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนถ้ามีนัดเดทมีคนชวนไปหาชวนไปคุยข้างนอกอ่ะก็ไปนะอย่าเก็บตัวเงียบๆนะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเครียดอะไรบอกเป็นทำไมเป็นแบบนั้นไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องหาทางออกให้กับตัวเองอย่าคิดเยอะนะเพราะให้ตัวเองมันขึ้นว่าคิดเยอะเนาะนะคะบวกเข้าไว้ที่ผ่านมาสูญเสียอะไรไปก็แล้วแต่ชีวิตใหม่รออยู่นะแต่เลือกให้ถูกทางเพราะคุณจะอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะคะนะการทำบุญเสริมดวงบอกไปแล้วเจ้าที่ที่บ้านดีมากนะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยขึ้นไพ่จักรพรรดิถ้วยนะไพ่แบบนี้มีโอกาสที่เจ้าที่ที่บ้านจะให้โชคด้วยนะคะถ้าใครชอบตั้งโต๊ะไหว้นะเอาน้ำขึ้นเสด็จเตียนะเอาน้ำไหว้หิ้งพระหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราดูแลอยู่ไม่ขาดนะอันนี้ดีเนาะนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคจากท่านนะจ๊ะจังหวะวันที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะเจ้ากรรมนายเวรในช่วงสัปดาห์นี้คือเรื่องของอารมณ์นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พยายามท่องในใจเอาไว้นะคะวิธีการเสริมดวงแก้เคล็ดอย่างหนึ่งก็คือนะคะทำใจให้มีเมตตานะจะท่องคาถาเมตตาอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะหรือไปดูในเน็ตถ้าเป็นพี่หวานแนะนำที่ง่ายมากที่สุดนะคาถาของหลวงพ่อโตที่ให้แม่นาคพระขนงอ่ะท่องอ่ะก็คือเมตตาคุณนางอรหังเมตตานะกำหนดดลใจตัวเองสิเมตตาใครจะทำให้ฉันหงุดหงิดฉันจะปี๊ดฉันจะอะไรก็แล้วแต่ฉันต้องเมตตาฉันเป็นนางฟ้าฉันเป็นเทวดานะคะนะท่องภาวนาอยู่ในใจเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าน้อยใจแฟนน้อยใจคนในรอบข้างเราจะใจเย็นขึ้นเราจะโอเคมากขึ้นเอาลองไปทำดูนะท่องแบบเดียวไม่ได้นะคำว่าภาวนาคือภาวนาตลอดทั้งวันนั่งเดินทำงานกวาดบ้านต้องนะโมสามจบเสร็จรอบแรกตอนเช้านะก็เมตตาคุณนางอรหังเมตตายิ้มไปท่องไปทั้งวันนะคะยิ้มเบาๆนะเดี๋ยวคนรอบข้างจะหาว่าเราเป็นบ้าอันนี้เรื่องจริงนะพี่หวานทำเพราะจริงๆพี่หวานเป็นคนขี้หงุดหงิดบางทีน้อยใจแฟนบางทีน้อยใจแม่บางทีน้อยใจหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราท่องแล้วเรารู้สึกเมตตาเทวดานางฟ้าคนรอบข้างอะไรเงี้ยมันจะมีพลังบวกนะจ๊ะแผ่ออกมาจากตัวเราแล้วดีนะจ๊ะนะเอาลองไปใช้ดูนะ นะคะเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีเรื่องอึดอัดใจจะบรรเทาลงด้วยนะคะนี้เป็นวิธีแก้เคล็ดนะคะส่วนมนต์แผ่บุญเนาะนะคะถือศีลวิปัสสนาศีลข้อ5ให้ครบนะโดยเฉพาะศีลกาเมนะจ๊ะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องโชคสินะพูดเยอะนะเจ้าชะตาเนี่ยโชคไม่เด่นแต่มีโอกาสมีโชคจากรอบตัวไพ่ใบที่2คือสถานการณ์รอบข้างนะเจ้าชะตาไพ่ไม่ดีแต่โชคดีที่มีใบนี้มาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนะสีพี่หวานบอกสีไปแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสลุ้นโชคนะจากชาวบ้านชาวช่องจากเลขที่บ้านจากแม่ไม้จากการมองโลกในแง่บวกนะคะเลขตามหน้าไพ่แม้แต่เลขของความฝันนะสัปดาห์นี้คุณจะเซนส์แรงนะจ๊ะนะเซนส์เรื่องร้ายๆเนี่ยเซนส์แรงคิดเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะเลขหรือโชคของคุณจะมาจากคนอื่นการสวดมนต์ผู้หญิงคนหนึ่งจะให้โชคนะจ๊ะนะเลขตามหน้าไพ่คือนะคะ92 96นะจ๊ะ95แล้วก็71แต่พี่หวานเป็นห่วงมากที่สุดคือช่วงล่างนะของคุณทั้งหนุ่มทั้งสาวอาจจะขาหัวแตกถ้าเล็กๆน้อยหัวแตกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องมดลูกข้างในหรืออาการไม่ดีตัวตรวจสักหน่อยนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องโชคนะโชคเด่นที่สุดจริงๆอ่ะโชคเด่นวันที่7วันที่8เนาะช่วงบ่ายทั้งคู่เลยนะ7-8ช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะมีโอกาสลุ้นแต่เวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงมันหมายถึงโชคจากนะคำแนะนำปรึกษาที่ดีโชคจากอาหารการกินนะคะโชคจากคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูเนาะนะคะมาดูวันนะคะวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าคือวันที่7นะช่วงเช้าหงุดหงิดบางคนปวดหัวบางคนแน่นหน้าอกบางคนงานเยอะไม่รู้จะทำอะไรดีบางคนวันๆไม่ทำอะไรตื่นมาตอนเช้างอนแฟนน้อยใจแฟนหึงแฟนนะแต่ช่วงนี้งานเด่นเอาเป็นว่าเป็นเน้นเรื่องงานก่อนนะหงุดหงิดง่ายเกินไปเดี๋ยวทะเลาะกับแฟนนะคะนะพอช่วงบ่ายดีจ้ะจากที่เครียดช่วงเช้าเนาะตอนบ่ายกับมีความสุขไม่รู้ว่ามีคนพาไปเที่ยวไหนหรือว่ามีความสุขกับการที่ได้จัดบ้านทำนู่นทำนี่ที่บ้านของตัวเองนะใครที่ขายชื่อเสียงตัวเองหรือทำเพจเวลาเห็นมีคนมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแล้วมันก็ดีเนาะไพ่แบบนี้ดีสำหรับเด่นมากสำหรับคนที่ขายชื่อเสียงตัวเองเนาะมันหมายถึงมีความมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะหรือรวมไปถึงใครที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำอาชีพเกี่ยวกับนักก่อสร้างต่อเติมบ้านแต่งเติมบ้านนะคะเกี่ยวกับบ้านอันนี้มันไปถึงบ้านเนาะนักพัฒนาที่ดินก็ดีนะจ๊ะไปที่ไหนคนก็จะให้ความช่วยเหลือเผลอๆเป็นดาวใครทำงานกลางคืนใครทำงานที่แบบเขาเรียกว่าดาวอ่ะจะโดดเด่นดีนะช่วงบ่ายแล้วก็ความสุขด้วยนะคะอ่ะมาต่อนะคะพอวันที่8เป็นเช่นไรนะคะวันที่8ช่วงเช้าไม่ค่อยดีหลายๆคนมีปัญหาเนาะนะคะได้ข่าวไม่ดีทะเลาะกับแฟนนะคะขับรถไปเจออุบัติเหตุหรือเราอาจจะเจออุบัติเหตุเรื่องฟืนไฟเรื่องมีดบาดซะเองนะคะหลายๆคนไพ่แบบเนี้ยหลายๆคนมีปัญหาเรื่องไมเกรนหรือโรคประจำตัวเนี่ยต้องระวังแล้วระวังทะเลาะกับแฟนด้วยนะจ๊ะเนาะช่วงเช้านะคะพอช่วงบ่ายเป็นยังไงดีจ้ะนะคะทะเลาะกับแฟนช่วงเช้ามีเรื่องให้ไม่สบายช่วงเช้าตอนบ่ายดีแล้วนะคะมีคนให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีการค้าขายการพัฒนาตัวเองการหาความรู้โดดเด่นนะคะรวมไปถึงการนัดเดทหนุ่มพาสาวไปเดทสาวมีหนุ่มพาไปกินข้าวแฮปปี้นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะตำแหน่งบ้านก็ดีด้วยเนาะพอวันที่9เป็นยังไงนะคะพี่ว่าคนโสดหลายๆคนเนี่ยเผลอๆไม่โสดนะแอบคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งเนาะนะคะวันที่9ช่วงเช้าดีไพ่แบบนี้พี่หวานชอบหมายถึงการค้าขายดีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือการทำอาชีพออนไลน์การพัฒนาตัวเองโดดเด่นการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเนาะแต่นะติดต่อแล้วก็ไม่ใช่จะดีนะบางทีมันหมายถึงว่าติดต่อแล้วมันก็ยังแบบไม่โอเคอะหรือว่ามีเรื่องให้อึดอัดช่วงบ่ายเนาะแต่บางคนน้อยใจเพราะผู้ชายคนหนึ่งนะคะบางคนอึดอัดใจเพราะว่าความเอาแต่ใจของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังนะจ๊ะการงานอาจจะติดขัดล่าช้าไม่สำเร็จเพราะผู้ชายคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะให้พี่หวานจ้ะพูดกลางวันนะคะงานดีเงินดีมีคนอุปถัมภ์นะการงานโดดเด่นถ้ามีปัญหาก็จะมีคนช่วยนะตัวเองนะวันพูดกลางวันดีจังเลยอ่ะไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะขึ้นไพ่เดอะซันด้วยติดไพ่เดอะเวิลด์ด้วยมีใครท้องอยู่ไหมนะคะหรือว่าหลายๆคนชีวิตดีมีความสุขมาถึงจุดที่แบบเหนื่อยมาเยอะแล้ว นะเวลาไพ่แบบนี้ดีนะขึ้นมาแล้วดีถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้แหละเป็นจังหวะและโอกาสนะโอกาสมาแล้วอย่าพลาดนะอย่าทิ้งนะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือเนาะนะมีโอกาสตั้งท้องนะเนี่ยเผื่อจะเป็นลูกแฝดหรือใครกำลังจะคลอดลูกไม่แน่ตัวเองไพ่ดีนะนะคะงานก็โดดเด่นด้วยแต่จะเสียเรื่องอารมณ์นะใจร้อนเอาแต่ใจนะตายละใจคิดไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ตัวเองจะมีปัญหาเรื่องสายตานะเจ็บตาแสบตาสุขภาพของพ่อก็มีปัญหาจะมีเรื่องไม่สบายใจนะจ๊ะแต่ช่วงปลายดีเงินโดดเด่นสัปดาห์นี้นะคะแต่จะมีเรื่องไม่สบายใจนิดนึงในดวงเนี่ยมันขึ้นมาแบบเนี้ยเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนาะมันตกตำแหน่งใจมันตกในตำแหน่งหัวตำแหน่งพ่อตำแหน่งหัวหน้าเนาะเดี๋ยวพี่หวันจะมาอธิบายให้ฟังนะแต่จะบอกว่าช่วงนี้หลายๆคนจิตตกมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดๆที่บอกใครไม่ได้หลายๆคนกำลังคิดถึงแม่คิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้เขาดีขึ้นนะแต่บางทีมันเนาะค่อยๆว่ากันไปแล้วกันอาจจะเป็นว่าปัญหาเนี่ยมันหมายถึงว่านะมีเรื่องบางเรื่องบอกไม่หมดมีความในใจบอกใครไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องใจสำคัญปัญหาหลายๆอย่างค่อยๆดีไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะนะคะแต่อารมณ์จะทำให้เกิดปัญหามาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะคะสุขภาพเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังป่วยสุขภาพพ่อเราด้วยสุขภาพเราด้วยนะหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องน้ำเลือดน้ำเหลืองสายตาหัวเข่าบางคนจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนรู้จักทำให้ไม่สบายใจเนาะนะคะโทรไปถามคุณพ่อด้วยนะช่วงนี้สุขภาพเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะจ๊ะนะหรือว่าถ้าท่านเสียไปแล้วหรือเราฝันเห็นคนตายนะคะให้แผ่บุญไปให้เขาเนาะนะคะน้ำหนักจะขึ้นกินอะไรก็อร่อยจะให้แบบเนี้ยเพราะพี่วันว่าคุณต้องท้องแน่เลยนะถ้าใครตั้งใจขยันจะปั๊มลูกอยู่ช่วงนี้นะตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะนะแต่หลายๆคนถ้ารู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงมันหมายถึงว่าคุณกำลังจะเริ่มดูแลตัวเองกินอาหารคลีนออกกำลังกายจะลดน้ำหนักจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นอันนี้ดีทำเลยนะคะนะมาดูเรื่องของการงานการงานดีจ้ะไพ่ใบนี้มันหมายถึงความมีชื่อเสียงบางคนเพิ่งเปลี่ยนงานมาเนาะบางคนตำแหน่งงานใหญ่โตบางคนมีคนอุปถัมภ์ชีวิตไม่ได้ขี้เหร่แต่คุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนหรือทำอะไรใหม่ๆเนาะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าหลายๆคนกำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือหาอาชีพทำเพิ่มบางคนกำลังจะได้รถใหม่ด้วยนะบางคนก็กำลังคิดที่จะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาสุขภาพอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือความใจร้อนจะทำให้เกิดปัญหาเนาะนะคะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าค้าขายดีเงินเข้าแต่คุณก็จ่ายเยอะนะจ๊ะเนาะจ่ายเยอะนะบางคนเนี่ยเนาะซื้อง่ายขายคล่องมาแล้วจ่ายหมดนะแต่หลักๆบางคนหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะตัวเองไม่ค่อยได้จ่ายสักเท่าไหร่แต่ก็แอบช็อปให้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะในดวงมันขึ้นมาแบบนี้เนาะบางคนหมดไปกับลูกเต้านะคะนะบางคนจ่ายประกันรถนะคะบางคนจ่ายค่าซ่อมรถเหนื่อยเนาะแต่ก็ยังจ่ายได้อยู่นะคะสัปดาห์นี้ขยันให้มากนะเงินจะเข้านะคะนะสำหรับคนค้าคนขายนะซื้อง่ายจ่ายคล่องจะมีจังหวะที่เงินอาจจะนิ่งบ้างแต่สุดท้ายแล้วจ่ายได้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินหรือรู้สึกว่ายอดขายมันสะดุดไปปลายสัปดาห์ยอดขายจะค่อยๆดีขึ้นนะจ๊ะนะเรื่องไหนต่อล่ะนะคะโดดเด่นเรื่องการค้าการขายการเจรจาคำพูดใครที่ทำงานประจำนะคะงานประจำคุณขยันตั้งใจทำงานดีนะแต่มีโอกาสฟังอันนี้เป็นอีกแล้วนะคะแต่มีโอกาสที่หลายๆคนเนี่ยนะคะหัวหน้าจะเปลี่ยนหัวหน้าจะย้ายเนาะนะคะหรือตัวเราคิดจะอยากย้ายเองเปลี่ยนงานซะเองก็มีโอกาสในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเกิดปัญหานะทางฝั่ง YouTube เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวลองสลับอีกรอบนะปัญหาเยอะ ต้องอยากได้เครื่องใหม่ใครชอบโน้ตไอใช่ไหมโน้ต21อ่ะพี่หวานอยากได้โน้ต21ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาเนาะก็เลยยังต้องรอคอยเขาอยู่อารมณ์เนี้ยนะคะรอหน่อยนะอุปสรรคเยอะกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆแต่ดวงดีนะพี่หวานจะบอกว่าไม่ขี้เหร่เนาะนะคะแต่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องความคิดเรื่องความหงุดหงิดอะไรอย่างนี้สักนิดหน่อยสำหรับใครที่เกิดในวันพุธกลางวันเอาเป็นว่างานดีจะได้งานใหม่ถ้าสมัครงานจะได้ขยับขยายงานจะมีจังหวะใหม่ๆเข้ามาเพิ่มจะมีพรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้ด้วยนะได้โชว์ออฟความสามารถนะคะบางคนได้งานใหม่บางคนได้รถใหม่บางคนได้บ้านใหม่บางคนท้องเนาะมันเป็นจังหวะที่ดีแต่บางคนก็จะมีโชคในช่วงสัปดาห์นี้นะไพ่ขึ้นมาดีนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยนะคะซื้อง่ายจ่ายคล่องมาเยอะจ่ายเยอะบางคนมาหมดกระเป๋าปุ๊บ แต่ก็มีเติมเข้ามาเรื่อยๆถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินเดี๋ยวมีคนช่วยถ้ากำลังจะไปติดต่อกู้ยืมหน่วยงานราชการหน่วยงานธนาคารอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เนาะรวมไปถึงโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆค้าขายดีเวิร์กอะเอาเป็นว่าลุยทำเลยในช่วงนี้นะจ๊ะนะเป็นจังหวะจะซื้อจะขายเนาะมาดูเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่ารักดีรักอ่อนหวานแต่มีมุมที่หงุดหงิดโมโหน้อยใจนะจ๊ะแต่สุดท้ายแล้วดีเนาะเวลาไพ่แบบนี้นะมันหมายถึงว่าบางคนก็จะน้อยอกน้อยใจแฟนบางคนมีความลับนะคะแต่นะคะหลายๆคนจะทะเลาะกันจนถึงขั้นทะเลาะแล้วก็กลับมาง้อแล้วมาคุยกันวางแผนอนาคตนะหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะอยู่ไกลกันเนาะนะคะเป็นจังหวะที่ดีก็จะได้ติดต่อเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะบางคนก็จะเกี่ยวก้อยกันไปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะวางแผนกันเรื่องลูกเรื่องเต้านะคะน้อยอกน้อยใจเล็กๆน้อยๆต้องระวังคำพูดส่วนหนึ่งนะจ๊ะใครที่มีแฟนดีอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็ดีนะคะใครที่กำลังคิดนะคะนอกลู่นอกทางอันนี้ไม่เหมาะเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นนะว่าหนุ่มสาวโสดและไม่โสดทั้งหลายจะเจอคนที่ถูกใจถ้าเป็นลูกเป็นหลานได้เนี่ยก็โอเคนะคะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะหลายๆคนวางแผนเรื่องการแต่งงานนะแต่งบ้านทำบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่อันนี้ลุยทำเลยนะคะนะระวังน้อยอกน้อยใจกันแค่ช่วงวันที่8เท่านั้นเองเนาะมาดูเรื่องของความรักของคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะจะเจอคนที่ถูกใจเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายเป็นผู้หญิงดีนะน่ารักเป็นคนคุยเก่งแต่งตัวดีจะมีเข้ามานะคะมีโอกาสพบรักแดนไกลนะไพ่แบบเนี้ยเนาะแต่บางคนก็อยู่ไกลกันนะนะคะมีโอกาสพบรักแต่แดนไกลเป็นพ่อแม่แม่ไม้ชาวต่างชาติได้นะคะเนาะทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยเนาะนะคะเลือกให้ดีๆนะตัวเองช่วงนี้แฟนของเราเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องเครียดเนาะเราก็อย่าเอาเรื่องเครียดไปให้เขาหรืออย่าเอาแต่ใจพูดพ่อๆเขาเอาใจเขาสักหน่อยได้ก็จะดีนะจ๊ะนะหาของอร่อยชวนกันไปกินของอร่อยเป็นวิธีแก้เคสสำหรับหลายๆคู่ที่มีปัญหากันเนาะใครอยู่ไกลกันเดี๋ยวจะมาเจอกันนะถ้าทางแฟนก็นะคิดถึงเราอยู่เหมือนกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องสีนำโชคนะไพ่ดีไพ่แบบนี้โดดเด่นสำหรับงานช่างงานฝีมือด้วยนะลืมบอกไปว่าระวังนิ้วล็อกระวังข้อมือจะมีปัญหานะถ้าใครวางแผนเรื่องของการลงทุนหรือจะเปิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยดีนะไพ่แบบนี้ค่อยๆทำเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเสริมดวงที่โดดเด่นและดีสำหรับคุณมากๆเลยก็คือนะคะแตนเนาะเอาไพ่สีเหลืองนะสีเหลืองจากพระอาทิตย์แล้วก็สีเหลืองเงินนะอันนี้คือเงินนะไพ่7เหรียญเนาะไพ่8เหรียญหมายถึงเงินนั่งปั่นเงินอยู่โดดเด่นเรื่องการลงทุนเล่นหุ้นอะไรทั้งหลายแต่ก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็สีแสดนะจ๊ะสีแสดหรือสีแดงหมากสุดเนี่ยนะคะหมากสุกนะคะลองดูเนาะนะคะการทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้นะคะนะไพ่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเทพแห่งพระอาทิตย์กับเทพแห่งความตายเนาะกลางวันกับกลางคืนน่ะมันมานะถ้าคิดไม่ดีก็จะทำให้หลายๆอย่างที่มันควรจะดีมันสะดุดนะตัวเองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทำบุญเสริมดวงของคุณเนี่ยนะคะพี่หวานแนะนำให้ทำบุญกับเด็กเนาะนะทำบุญกับคนตายศพไร้ญาติช่วงนี้ที่ชลบุรีใช่ไหมเขาจะมีงานอะไรที่ขุดศพไร้ญาติขึ้นมาขัดกระดูกพาไปเผาอะไรเงี้ยหลายๆคนถ้าป่วยหนักๆลองเอาไปทำดูนะพี่หวานเคยไปทำเหมือนกันเขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปช่วยเขาทำบุญส่งเขาไปเผาหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ในขอบเขตของเขานะเขาอาจจะให้โชคเราก็ได้หรือเขาจะช่วยเหลือเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ลำบากนะจ๊ะตัวเองนะเพราะฉะนั้นลองไปทำดูนะพี่หวานเห็นนะไปเสิร์ชดูในเน็ตอะพิธีอะไรนะจำไม่ได้อะที่กุดศพขึ้นมาพี่หวานจำคำพูดไม่ได้แต่มีที่ชลบุรีที่มูลนิธิอะไรสักอย่างเลยนะลองไปเสิร์ชดูไปเช็ดกระดูกไปขุดกระดูกไปทำมาพี่หวานเคยไปทำนะดีนะตัวเองนะแล้วเขาก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงดีด้วยนะบางคนเนี่ยมีโชคนะจ๊ะแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญมันต้องกันเนาะนะคะแผ่บุญให้วิญญาณทำบุญกับศพไร้ญาติผ้าห่อศพลงศพได้นะจ๊ะทำบุญกับเด็กนะจ๊ะนะมาดูเรื่องไหนต่อทำบุญขึ้นนะช่วงนี้ไม่ว่าจะบุญอะไรก็แล้วแต่บางคนทำบุญบาทเดียวได้บุญมากกว่าคนทำบุญ1,000นะจิตสำคัญความเสียดายมีหรือเปล่าถ้าไม่มีถือว่าดีมากนะเพราะฉะนั้นทำบุญอะไรก็ได้แต่บางคนเนี่ยก็จะไปทำบุญเรื่องอาหารทำกับข้าวไปให้เด็กให้โรงพยาบาลให้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะจ๊ะตำแหน่งเจ้าที่ที่บ้านก็ดีด้วยเนาะนะคะมาดูโชคนะเจ้าชะตามีโชคจ้ะไ ไพ่แบบเนี้ยนะถ้าคุณไม่ได้โชคจากงานคุณจะมีโชคจากบุญคุณจะมีโชคจากได้รับข่าวดีโชคจากสัตว์สองเท้าเนาะโชคได้เงินก้อนแล้วแต่นะอันเนี้ยเนาะนะคะแต่มีโชคจากโชคเด่น3วันเลยตั้งแต่วันที่7, 8, 9นะจ๊ะโชคเด่นที่สุดนะถ้าหยิบมาทั้งหมดเนี่ยนะคะนะเลขตามหน้าไพ่สื่อนำโชคก่อนทะเบียนรถจะให้โชคจ้ะไพ่มามีเกณฑ์เดินทางด้วยนะตัวคุณเนี่ยนะอาจจะไปทะเลน้ำตกภูเขาเดินทางไปไหนไม่รู้เนาะนะคะไพ่แบบเนี้ยม้าก็คือรถเพราะฉะนั้นรถจะให้โชครถคันสีขาวรถคันสีดำสีเข้มๆลองดูนะจ๊ะรถของคนที่มาหาเราหรือเราไปหาเขาก็ได้ด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็ความฝันฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณนะฝันเห็นคนตายฝันเห็นหมาแมวแต่บางคนก็จะได้ข่าวนะบางคนก็อาจจะน้องหมาน้องแมวป่วยเนาะนะคะแต่ความฝันนะคะถ้าฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณแผ่บุญให้เขานะคะมีโอกาสจะมีโชคจากวิญญาณนะคะนะลองดูนะจ๊ะแล้วก็อะไรกันนะคะเลขตามหน้าไพ่คือ9131นะคะแล้วก็3738เนาะจังหวะวันดีหมดเลยนะเจ้าที่ที่บ้านก็ดีด้วยถ้าใครเพิ่งเปลี่ยนน้ำพระปัดฝุ่นจัดปัดกวาดเช็ดถูห้องพระใหม่นี่ดีมากเลยนะแต่บางคนก็กำลังจะปลูกดอกไม้ทำบ้านให้ดูสดใสอันนี้ก็ดีเป็นวิธีเสริมดวงบ้านเนาะทำบุญกับแฟนกับลูกกับเต้าด้วยนะนะคะวันพรุ่งนี้ดีนะจ๊ะนะช่วงเช้าตื่นมาได้รับข่าวดีมีโชคเนาะมีคนมาหานะจ๊ะเผลอๆบางคนจะไปทำบุญบางคนได้รับข่าวดีแฟนซื้อของอร่อยมาฝากการติดต่อดีลงานผ่านไปได้สวยการมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอันนี้ดีนะจะไปติดต่อหน่วยงานราชการทำนู่นทำนี่การค้าการขายโดดเด่นดีเลยนะพอวันช่วงวันที่8นะช่วงเช้าไม่ค่อยดีจะมีเรื่องไม่สบายใจแต่บางคนก็ป่วยบางคนน้อยอกน้อยใจแฟนบางคนถูกหลอกบางคนมีความลับนะจ๊ะแล้วแต่นะแต่บางคนก็แค่ฝันไม่ดีกังวลใจได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยสุขภาพหมาแมวคนที่เรารักเนาะนะคะรวมไปถึงสุขภาพพ่อด้วยนะคะนะช่วงตอนเช้าไม่ค่อยดีแต่ช่วงบ่ายดีแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าคุณน้อยอกน้อยใจใครมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องติดต่ออะไรก็แล้วแต่คำพูดช่วยแก้ปัญหาได้ในช่วงวันที่8ที่จะถึงเนาะนะคะนะการค้าการขายการให้คำแนะนำปรึกษาก็ดีรวมไปถึงการไปสมัครงานใหม่ๆงานพิเศษเนาะนะจ๊ะนะพูดจะแก้ไขได้นะคะพอวันที่9เป็นยังไงแฮปปี้ดีมีความสุขกินอะไรก็อร่อยบางคนท้องบางคนมีโชคไพ่นี้เด่นเรื่องโชคด้วยนะคะมีโชคได้ของฝากมีคนมาจีบเนาะมีคนซื้อขนมมาฝากได้ลาบปากอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะแต่ออกแนวเฉยๆขี้เกียจสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟิกสำหรับลูกจ้างถ้าเป็นนายจ้างก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะจ๊ะนะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินที่เรารอคอยทำให้ยิ้มได้นะเผลอๆบางคนเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนนะจะเจอเด็กเจอคนถูกใจทำให้ยิ้มได้มีโอกาสพบรักต่างวัยนะตัวเองในช่วงนี้เนาะนะคะใครโสดพี่หวานว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ถูกใจในช่วง 2-3 วันนี้นะถ้าใครเข้ามาช่วงนี้แล้วเขาไม่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเทเขานะนะคะนะลองลุ้นลองคุยกับเขาดูมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะพูดกลางคืนนะคะพูดกลางคืนการเงินจะตึงมือหน่อยนะสัปดาห์นี้หนุ่มๆสาวๆที่มีแฟนอยู่แล้วอย่าขี้หึงนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้แม่เมียผู้หญิงคนหนึ่งจะช่วยเหลือคุณมาพูดกลางคืนมีเรื่องให้เสียใจนะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจนะคะมีปัญหาถูกตำหนิแต่เวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาบางทีมันหมายถึงเรื่องสุขภาพด้วยแต่บางคนจะเจอมนุษย์ป้าแม่หรือผู้หญิงคนหนึ่งแม่ไม้เนาะหรือว่าคนที่ผู้ชายที่นิสัยเหมือนผู้หญิงเนี่ยทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดอึดอัดใจแล้วเราก็หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์หน้ามืดหูอื้อความดันขึ้นนะคะแต่งานยังดีอยู่นะระวังเรื่องของคดีความหรือการที่เรากำลังคิดจะไปฟ้องร้องใครหรือคิดจะไปหาเรื่องใครในช่วงเนี้ยนะเพราะพูดไม่เข้าหูเพราะยอมมาเยอะแล้วเพราะเรื่องเก่าทำให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นน่าเป็นกำลังใจให้แต่ว่าไพ่แบบนี้การันตีเลยนะสัปดาห์นี้พี่หวานว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยงานจะเข้าเยอะแต่สั่นเรื่องงานให้ดีงานเข้าเยอะเงินเข้าเยอะโทรศัพท์เข้าเยอะภาระก็เยอะเหมือนกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆมาดูเรื่องสุขภาพก่อน นะคะหลายคนจะหน้ามืดหูอื้อความดันขึ้นนะคะบางคนปวดท้องเนาะนะคะบางคนปวดหลังปวดเอวนะคะมาดูเรื่องของการงานนะการงานในช่วงสัปดาห์นี้ดีเนาะมีงานมีเงินเข้ามาเรื่อยๆโทรศัพท์ดังตลอดแต่ว่าสุขภาพหรือจิตใจอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการทำงานบางคนเนี่ยป่วยเนาะแต่บางคนเนี่ยก็น้อยใจแฟนนะคะนะบางคนมัวแต่คิดเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆจนทำให้งานไม่เดินก็ได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้วางแผนเรื่องงานให้ดีโดยเฉพาะเรื่องเอกสารนะถ้าเอกสารเยอะต้องวางแผนจัดการให้ดีถ้าเอกสารกลัวจะผิดพลาดก็ต้องระวังให้มากในช่วงนี้นะคะนะคนที่เปิดร้านขายของนะเปิดร้านขายของเปิดบ้านขายของขายดีจ้ะลูกค้าเข้าเรื่อยๆการค้าขายออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยพี่หวานจะบอกเลยนะหลายๆคนช่วงเนี้ยเนาะที่ผิดหวังเนี่ยบางคนผิดหวังเรื่องการไปติดต่อหน่วยงานราชการการจดทะเบียนเรื่องสัญญาต่างๆเอกสารต่างๆมันทำให้เราเครียดอะเนาะเรื่องมันเยอะเรื่องมันวุ่นวายมันแอบทำให้เราปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้สักหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ระวังเอกสารผิดพลาดเนาะนะคะแต่คนค้าคนขายเนี่ยค้าขายดีมีกำไรโดดเด่นนะแต่มาแล้วก็จ่ายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าสัปดาห์นี้การเงินจะตึงมือนะคะบางคนก็คือบินมาเท่าไหร่จ่ายหมดถูกทวงก็มีนะสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีนะคะหลายๆคนจะซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะนะคะหลายๆคนก็มีแพลนที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะซื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะจะซื้อเก้าอี้ตัวใหม่จะซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาที่บ้านอู้ฟู่ใจคิดถึงเรื่องครอบครัวคิดถึงเรื่องบ้านนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆแล้วกันเนาะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะออกแนวขี้เกียจนิดนึงนะจ๊ะในช่วงนี้เนาะขี้เกียจทำงานเบื่องานสุขภาพอาจจะทำให้เกิดปัญหานะคะการเงินตึงมือจ่ายได้นะภาระเยอะจ่ายได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของความรักความรักสัปดาห์นี้หลายๆคนจะมีปัญหาน้อยอกน้อยใจทะเลาะกันกับแฟนนะคะทะเลาะกันในเรื่องเก่าๆทะเลาะกันในเรื่องหึงหวงเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปเนาะหลายๆคนผิดหวังในตัวแฟนนะไพ่เราไพ่แฟนนะบางทีผิดหวังกันด้วยเรื่องเก่าๆรู้สึกว่าแฟนไม่ได้ดั่งใจน้อยใจแฟนนะคะแฟนเขาก็ไม่โอเคกับเราเหมือนกันบางครั้งอะเนาะหรือว่าแฟนเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปดูแลกันให้ดีนะตัวเองช่วงเนี้ยพี่ว่าหลายๆคู่ที่เป็นแฟนกันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างหวยหาความรักนะแต่ว่าก็หันหลังให้กันแฟนรอให้คุณไปง้ออยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเก่าๆเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเราคิดเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็นะคะนะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงก็ต้องบางทีมันต้องลืมเรื่องเก่าๆไปบ้างถ้าทำได้นะจ๊ะมาดูเรื่องของความรักของคนที่อยู่ไกลกันคนอยู่ไกลกันยังโทรหากันปกติทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างจุกจิกอะไรอย่างนี้บ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะคนโสดเป็นยังไงนะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าคนโสดจะเจอคนเข้ามาทักแชทคุยไม่เหงานะคะอ๋อสัปดาห์นี้ต้องระวังด้วยนะหมาแมวหรือคนที่บ้านจะไม่สบายนะคะนะเอาเป็นว่าค่อยๆดูไปก่อนนะพี่หวานว่าหลายๆคนก็บ้างงานจนไม่มีเวลาที่จะมีเวลาให้ใครอะเนาะคุยกันได้เฉยๆแต่เวลาเจออาจจะยังไม่มีเนาะนะคะสู้ๆคนมีครอบครัวอยู่แล้วยังอยากรักษาสถานะครอบครัวไว้นะคะคิดอยากจะหย่าอยากจะเลิกก็ยังทำไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆเนาะที่หนึ่งยังเป็นที่หนึ่งอยู่รักยังรักอยู่แต่บางคู่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสู้ๆนะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะนะคะจิตใจห่อเหี่ยวนะขาดกำลังใจเรื่องดีๆก็มีนะเพราะฉะนั้นพี่หวานจะเติมไฟให้คุณนะคะเนาะสัปดาห์นี้ใส่สีดำนะเศษสีดำนะคะและสีน้ำตาลนะแซมในตัวเองเนาะสีดำมันหมายถึงการสร้างพลังบางทีสีดำๆเงียบๆขึมๆอาจจะทำให้จิตใจคุณนิ่งมากขึ้นนะคะเนาะนะคะการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือนะคะแผ่บุญให้เจ้าที่ที่บ้านเนาะเยอะๆนะ2อย่าคิดเรื่องเก่านะทำบุญให้วิญญาณแต่บางคนก็ได้รับข่าวไม่ดีเนาะทำบุญให้กับวิญญาณนะกับคนตายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือใครก็แล้วแต่เนาะ2นะจ๊ะชวนแฟนไปทำบุญสักหน่อยก็ได้พาคนในครอบครัวแฟนเราไปทำบุญเสริมดวงรักสักหน่อยได้ก็จะดีถ้ารักมีปัญหากันมายาวนานนะคะแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะจ๊ะสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรที่มีประโยชน์สำหรับคนหมู่มากได้ก็ดีถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีรู้สึกแย่ๆอยากให้ไปหาหมอเป็นวิธีแก้เคล็ดด้วยนะไปตรวจเลือดไปดูความดันไปดูอะไรสักหน่อยได้จะดีมากนะจ๊ะแต่หลายๆคนก็น่าจะรอฟังผลตรวจอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เจ้าที่ที่บ้านดีนะตัวเองนะคะ นะหลักๆสัปดาห์นี้พี่ว่าทำบุญอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ทำใจตัวเองอย่าไปคิดเรื่องเก่าจะช่วยแก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้นะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของโชคเจ้าชะตาไม่เด่นเรื่องโชคแต่มีโอกาสมีโชคจากเจ้าที่ที่บ้านโทรศัพท์มือถือ2ตัวท้ายของคุณที่โทรศัพท์ดังเข้าบ่อยๆนะคะนะจังหวะโชคมีเด่นช่วงวันที่8วันอื่นไม่เด่นเลยเนาะนะคะเลขตามหน้าไพ่มีนะคะ5 3 5 2 5 4นะคะแล้วก็01นะจ๊ะนะอ่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หลายๆคนไม่สบายตื่นมาตอนเช้าหน้ามืดนะบางคนได้ข่าวคนป่วยบางคนเราเนี่ยแหละที่ป่วยบางคนถูกตำหนิมีเรื่องหงุดหงิดหัวใจไม่แฮปปี้เลยนะช่วงวันพรุ่งนี้นะคะบางคนทะเลาะกับแฟนนะด้วยเรื่องเก่าๆนะจ๊ะนะเพราะฉันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีพรุ่งนี้ต้องสู้หน่อยนะนะคะนะพอวันที่8นะการงานดีค้าขายคล่องแฮปปี้ดีมีความสุขกินอะไรก็อร่อยนะหลายๆคนก็รู้จักหาความสุขให้กับตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจมกับความทุกข์ไม่อยากจมกับความเหงาก็ออกไปหาอะไรไปหาเพื่อนไปหาของกินก็แฮปปี้ดีค้าขายก็ดีการติดต่อคนต่างๆเวิร์กนะคะช่วงวันที่8เนาะนะคะรักก็ไม่ถึงกับดีที่สุดแต่มันก็โอเคมากขึ้นนะคะพอเข้าสู่วันที่9นะช่วงเช้าตั้งแต่เช้าจนถึง11 โมงหรือเที่ยงอาจจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องเอกสารเรื่องคนนะคะการไปทำสัญญาการไปติดต่อหน่วยงานราชการล่าช้านะจ๊ะนะแต่ว่าการเซ็นสัญญาต่างๆมีโอกาสสำเร็จเนาะงานเยอะนะตัวเองช่วงวันที่9นะจ๊ะวางแผนให้ดีระวังทะเลาะกันคนมีคู่อยู่แล้วคนมีคู่ระวังทะเลาะกันวันพรุ่งนี้คือวันที่7กับวันที่9นะจ๊ะอ่ะสัปดาห์นี้ฟิตนะเอาเรื่องงานดีกว่าเพราะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะตึงเพราะฉะนั้นเรื่องรักบางทีถ้ามันปวดหัวพักไว้ก่อน2-3 วันนี้เนาะนะคะอย่าขี้หึงเกินเหตุนะจ๊ะอย่าบงการเกินเหตุแล้วจะดีนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะนะคะคนโสดที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะจะมีคนมาจีบนะตัวเองมีคนแนะนำให้รู้จักดูให้ดีๆเนาะนะคะต่อกันที่คนที่เกิดในวันพฤหัสนะใครเกิดวันพฤหัสยกมือขึ้นนะคะน้องปอยนะน้องปอยถามว่าเร็วๆนี้จะมีคู่ดีๆเข้ามาไหมนะจำเดิมไปเจอพอดีนะตอบให้น้องปอยสักหน่อยนะคะน้องปอยนะคะตอบน้องปอยจะมีคนดีๆเข้ามาไหมนะคะมันขึ้นด้วยแฟนเก่าจะกลับมานะรักยังไม่สมหวังกับตัวเองช่วงใกล้ๆเนี้ย2-3 เดือนเนี้ยเนาะนะแล้วตัวเองก็เลือกเยอะด้วยคิดเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนนะจ๊ะอ่ะมาต่อนะคะมาต่อกันที่คนที่เกิดในวันพฤหัสขึ้นไพ่เดอะซันงานดีเงินจ่ายเยอะนิ่งๆเงินยอดขายมันดูนิ่งๆเหรอช่วงนี้มันเกิดปัญหาเรื่องอะไรเนาะหาวิเคราะห์เหตุผลให้เจอสินะคะแต่ดวงแบบนี้หลายๆคนมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะวันพฤหัสขึ้นไพ่เศรษฐีมีใครเป็นเศรษฐีไหมเนี่ยหรือใครมีเศรษฐีอุปถัมภ์หรือเปล่าเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานี่มันหมายถึงว่าการโดดเด่นดีเรื่องงานหรือผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยเหลือคุณนะคะเนาะแต่อาจจะต้องขึ้นไพ่แบบนี้นะแต่มันติดเที่ยวหรือเปล่านะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยต้องวางแผนให้ดีต้องตั้งใจให้มากนะจ๊ะนะใครที่กำลังเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อศึกษาวิชาเก่านะหรือว่าเพื่อวางแผนที่จะทำอะไรใหม่ๆซุ่มเรียนหนังสือหรือวางแผนอะไรก็แล้วแต่ดีนะคะเนาะแต่ต้องระวังคำพูดการทะเลาะแต่ไพ่แบบนี้นะไพ่เนี้ยคือไพ่5 ดาบเนาะทะเลาะกับชาวบ้านนะทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับใครก็ไม่รู้แต่บางคนไม่ทะเลาะนะบางคนก็จะมีปัญหาปวดฟันเนาะนะคะงานดีนะตัวเองในดวงเนี่ยแต่ต้องระวังทะเลาะกับคนในที่ทำงานนะคะมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งตามขั้นตามสเต็ปเนาะแต่ข้ามขั้นเนี่ยยังไม่เกิดนะจ๊ะงานออนไลน์ดีนะมาดูเรื่องสุขภาพกันก่อนสุขภาพเนี่ยใครที่มีปัญหาอายุมากแล้วนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มตัวเองต้องระวังระบบเลือดนะเลือดจะมีปัญหาเนาะช่องฟันมีปัญหานะคะบางคนนอนหลับตื่นนอนน้อยนะนอนกรนนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องหัวเข่าการเดินฝ่าเท้ามีโอกาสจะป่วยนะสัปดาห์เนี้ยเห็นไพ่นอนสมไหมถ้าตัวเองไม่ป่วยมีคนแก่ที่บ้านไหมคนแก่ลูกเต้าหรือคนที่บ้านอาจจะป่วยแล้วจะทำให้คุณไม่สบายใจด้วยสำหรับหลายๆคนนะแต่บางคนตัวเองเนี่ยแหละป่วยซะเองนะจ๊ะเนาะแต่บางคนฝันไม่ดีหลับตื่นฝันเห็นคนเก่าฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นคนแก่ฝันอะไรก็แล้วแต่แผ่บุญให้เขาซะนะคะดูแลสุขภาพแล้วกันเนาะนะคะใจเนี่ยนะคะเวลาใจคิดเรื่องนี้หลายๆคนคิดถึงเรื่องเงินนะหมุนเงินหรืออยากจะทำงาน2-3 อย่าง นะคะบางคนก็จับปลาสองมือสลับล้างสร้างรักไพ่แบบนี้มันหมายถึงความลังเลใจเนาะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้หลายๆเรื่องนะอาจจะทำได้ไม่สำเร็จทั้งหมดเผลอๆเอามาคิดมากจนนอนเครียดให้ทำตามสเต็ปของมันไปนะคะอาจจะยังไม่สำเร็จอาจจะยังกังวลใจอยู่แต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะก็จะยังพอมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือแล้วแก้ไขแล้วผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆอันดับแรกเป็นห่วงสุขภาพมาดูเรื่องงานตำแหน่งงานตำแหน่งเงินไม่ขี้เหร่ขึ้นไพ่เดอะเวิลด์ไพ่แบบนี้โดดเด่นสำหรับใครที่ทำอาชีพออนไลน์เนาะนะคะใครที่ทำงานอะไรในที่อยู่ในวงสังคมตัวเองก็ไม่ธรรมดาหรอกนะคะใครทำงานรับราชการทำหน่วยงานอะไรใหญ่ๆก็ไม่ได้ขี้เหร่ในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าโดดเด่นดีเรื่องงานแต่ระวังจะมีปัญหาไม่สบายใจทะเลาะกันเรื่องงานกับคนอื่นนะตัวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆหลายๆคนอยากจะออกจากงานอยากจะเปลี่ยนงานนะอยากจะมีอาชีพเสริมเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องทำนานๆอดทนและเหนื่อยนะเพราะฉะนั้น 2-3 วันนี้มันไม่ได้หมายถึงความสำเร็จแต่มันหมายถึงว่าคุณควรจะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างอย่าเอาแต่ลังเลนะคะคนค้าคนขายในช่วงสัปดาห์นี้นะเงินยังมีผ่านมือเข้ามาแต่มันก็จะมีจังหวะที่การเงินมันนิ่งเนาะแต่เงินก็ยังพอนะคะยอดมันนิ่งไปเพราะฉะนั้นไปวางแผนใหม่ให้ดีเนาะหลายๆคนก็เครียดเรื่องเงินหมุนเงินจนเครียดหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจ 2-3 อย่างแบ่งเวลาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหลายๆคนกำลังคิดถึงเรื่องอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหรือกำลังวางแผนเรื่องของการลงทุนเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะพี่หวานจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะการลงทุนยังเสี่ยงอยู่อะไรที่ไม่รู้เนี่ยนะคะต้องศึกษาให้ดีซะก่อนเนาะนะคะแต่งานประจำยังโอเคอยู่นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นอดทนสักหน่อยนะคะมีโอกาสทะเลาะกับคนในที่ทำงานนะบริวารเนาะรวมไปถึงนะคะหลายๆคนลูกน้องจะป่วยด้วยนะคะรวมไปถึงทะเลาะกับลูกค้าหรือคนที่เราต้องดีลงานด้วยช่วงนี้ต้องใจเย็นเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเอาเป็นว่าการเงินหมุนได้เนาะเครียดเรื่องเงินนะคะแต่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่บางคนเนี่ยถ้าไม่มีคนอุปถัมภ์มันหมายถึงว่าจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีให้จ่ายแต่ไม่มีให้เก็บแต่กำลังคิดอยากจะเก็บอันนี้ดีนะคะมาดูเรื่องของความรักไม่หวานจ้ะช่วงนี้เนาะมันดูจืดๆชืดๆคุณก็คิดแต่ถึงเรื่องงานนะคุณก็คิดแต่ถึงเรื่องเงินคุณแต่มัวแต่ซุ่มทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะเวลาฐานดวงเรื่องรักขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็จะมีช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพาแก้ปัญหาโดยการพากันไปกินไปเที่ยวไปดื่มแต่บางคู่ก็ต่างคนต่างบ้างานด้วยกันทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไปปล่อยผ่านได้ก็ดีหรือพากันไปเที่ยวสักหน่อยได้ก็เวิร์กคนมีคู่หลายๆคนจะทะเลาะกันเรื่องคำพูดจนเก็บมาคิดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองดูแลสุขภาพแฟนพากันไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปพักผ่อนสักหน่อยได้ก็จะดีนะจ๊ะอันไหนยืดหยุ่นได้ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครนะคะที่มีรักซ้อนมีคนสองคนอยู่ในใจหรือเป็นจังหวะที่เรารู้สึกลังเลใจว่าจะเลือกใครดีสัปดาห์นี้มันบอกเอาไว้ว่าคุณยังเลือกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะคนโสดหลายๆคนจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะในที่ทำงานจะเจอผู้ชายคนหนึ่งในที่ทำงานแต่ในดวงหลายๆคนก็ยังไม่พร้อมที่จะสละโสดยังหวงความโสดอยู่ยังหวงอิสระอยู่หรือว่าไม่มั่นใจลังเลใจนะว่าเอาไงดีนะหรือหลายๆคนเนี่ยนะคะเจอผู้หญิงที่ถูกใจเจอผู้ชายที่ถูกใจนะคะเอาเก็บไปคิดเยอะอะอยากจะสารภาพรักแล้วยังไม่กล้านะเพราะฉะนั้นนะพี่หวานมองว่ารักไม่เด่นนะไพ่แบบนี้ในตำแหน่งรักด้วยมันหมายถึงว่าไม่เด่นเรื่องรักเพราะฉะนั้นเนี่ยโสดไปก่อนเนาะแอบรักไปก่อนแอบชอบไปก่อนลุยเรื่องงานดีกว่าเพราะว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินช่วงนี้ปัญหามันเยอะมันต้องแก้เนาะนะคะเว้นแต่ว่าเป็นแม่บ้านพ่อบ้านหรือมีคนเลี้ยงเนี่ยนะก็ควรจะต้องทำอะไรให้ตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะมาต่อนะคะมาตอนที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะไพ่เศรษฐีติดไพ่เดอะฟูลไพ่แบบนี้มันหมายถึงโชคเหมือนกันนะคะแต่จริงๆนะพี่อาจจะบอกว่าเวลาไพ่แบบนี้นะคนที่เกิดวันพฤหัสหลายๆคนเนี่ยเนาะบางทีถ้าทะเลาะกับแฟนเนี่ยคนวันพฤหัสอาจจะไม่รู้ตัวว่าทำผิดนะจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราทำอะไรให้แฟนน้อยใจเพราะฉะนั้นถ้าแฟนชาวพฤหัสเนี่ยถ้ามัวแต่เล่นตัวเยอะๆหวังให้เขาไปง้อเนี่ยแล้วหวังเขาจะไม่ไปง้อเหมือนกันนะอ่ะมาดูสีดีกว่าเนาะสีนำโชคเนี่ยนะคะพี่หวานให้เป็นสีแดงนะจ๊ะแล้วก็ติดสีม่วงนะคะสีม่วงช่อองุ่น นะจ๊ะจะติดเขียวไปด้วยก็ได้เนาะนะคะมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะช่อองุ่นกับสีเขียวนะคะกระเป๋าแรงแรงริดหรือว่าแอคเซสซอรี่ที่เป็นสีแดงก็เสริมดวงเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเดินทางนะหลายๆคนเดินทางไปเที่ยวหลายๆคนเดินทางไปติดต่อเรื่องงานกับเรื่องเงินเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทำบุญเสริมดวงคุณในช่วงนี้ก็คือนะออกจากบ้านบ้างก็ดีนะไปเที่ยวไปค้างข้างนอกไปพักข้างนอกสักวันหนึ่งหรือออกไปข้างนอกสักหน่อยได้ก็เวิร์กไปไหว้ทำบุญไปเที่ยวไปนะไหว้พระปางยืนไหว้พระศิวลีไปไหว้บูชาตะไคร่ก็ได้แล้วแต่เราความชอบนะคะเนาะมีดวงจะไปสถานที่ใกล้น้ำนั่นเนี่ยตัวเองเนาะบางคนไปทะเลบางคนไปน้ำตกบางคนไปภูเขาอ่ะแล้วแต่เลยนะคะพกยาไปด้วยถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะนะคะโชคเนี่ยมีโอกาสลุ้นวันเดียวเลยคือวันพรุ่งนี้วันอื่นไม่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องโชคพรุ่งนี้เด่นเนาะสื่อนำโชคของคุณก็คือเด็กจะให้โชคนะจ๊ะนะใครชอบทำตัวแก่ๆไม่แน่คนในพฤหัสเนี่ยชอบแก่ๆคิดเรื่องเก่าอันนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าช่วงนี้กำลังตั้งใจศึกษาหาความรู้ฝึกวิชาอะไรอย่างเงี้ยหรือซุ่มเรียนต่อเนี่ยอันนี้ดีนะเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการรอโอกาสนะจ๊ะอาจจะยังไม่สำเร็จสัปดาห์นี้นะแต่ว่าเวลาไพ่แบบนี้มาเนี่ยมันหมายถึงว่าความสำเร็จเป็นไปแบบช้าๆและมั่นคงนะหลายๆคนกำลังจะตกผลึกในสิ่งที่ทำเนาะอันนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญให้ครูบาอาจารย์นะคะนะแผ่บุญให้เจ้าที่ด้วยตำแหน่งบ้านขึ้นมาแบบเนี้ยนะบางคนมีคนป่วยที่บ้านบางคนปิดบ้านเงียบเดินออกเลยประตูบ้านไปบ้างหรือยังบางคนไม่ออกไปไหนเลยก็มีนะคะแผ่บุญให้เจ้าที่ที่บ้านบางคนมีคนป่วยอยู่ที่บ้านเนาะนะคะทำความสะอาดเตียงนะฝุ่นใต้โต๊ะเช็ดทำความสะอาดกระจกได้เวิร์กนะจ๊ะเนาะไปขูดหินปูนทำฟันเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะจ๊ะครบนะคะให้เด็กให้โชคดูแลหมาแมวลูกเต้านะคะมาแล้วก็ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือได้เนาะนะคะทำบุญกับคนแก่นะข้างบ้านหรือคนแก่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดีเนาะนะคะระวังความดันนะสุขภาพแม่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าแม่เป็นความดันอยู่เนาะมาดูเรื่องไหนต่อนะคะแก้เคล็ดอีกอย่างหนึ่งนะหลายๆคนเนี่ยชอบคิดแต่ถึงเรื่องตัวเองเนาะลองเผื่อแผ่หรือยาถ้ามีปัญหาทะเลาะกับใครเนี่ยลองคิดอีกมุมหนึ่งได้นี่จะดีมากนะจ๊ะเนาะส่วนใครที่ไม่ค่อยรักตัวเองรักแต่คนอื่นก็หัดรักคนอื่นบ้างเพราะเวลาไพ่สองใบนี้มารวมกันหมายถึงว่าบางคนคิดแต่ถึงเรื่องของตัวเองทะเลาะกับใครใครพูดอะไรก็คิดแต่เขาว่าเราก็กลับมาเครียดนะบางคนก็เครียดเรื่องเงินนะแต่บางคนเนี่ยรักคนอื่นจนลืมรักตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเครียดเพราะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องแก้เรื่องนี้เนาะนะคะอันนี้เป็นวิธีเสริมดวงนะคะมาต่อกันที่ด้วยเรื่องอะไรนะคะมาดูเรื่องของโชคเจ้าชะตามีโอกาสลุ้นโชคจากเด็กนะคะผู้ชายคนหนึ่งจะให้โชคนะคะแฟนเซนจะแรงนะคะแฟนเซนจะแรงเพราะฉะนั้นบางทีลองอิงโชคจากแฟนได้เนาะช่วงนี้เซนเขาจะดีแต่เขาจะหงุดหงิดระวังทะเลาะกันกับแฟนนะคะเดี๋ยวนะเลขตามหน้าไพ่เนาะมีโชควันพรุ่งนี้นะคะ40นะคะ46 45 43 49นะจ๊ะวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ดีหลายๆคนจะไปติดต่อผู้ชายคนหนึ่งเรื่องงานในทุนเนาะหรือว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาจะช่วยเหลือเราหรือตัวเราเองนี่แหละจะมีคนมาหานะจ๊ะช่วงบ่ายอาจจะออกนอกบ้านไปเที่ยวไปพักผ่อนขับรถไปเที่ยวไปเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะจ๊ะออกแนวขี้เกียจนิดนึงหรือกำลังเริ่มต้นทำอะไรให้กับตัวเองแฮปปี้ดีจ้ะเวลาไพ่แบบนี้มานะอย่าไปซีเรียสกับมันนะเรื่องบางเรื่องแต่บางทีก็ต้องจริงจังมากหน่อยถ้าใครออกแนวขี้เกียจก็จะไม่ค่อยดีนะบางคนเด็กจะมาหานะจ๊ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะอะไรที่ยังไม่พร้อมไม่รู้อย่าเพิ่งลงทุนนะจ๊ะมีโอกาสลุ้นโชคนะวันพรุ่งนี้นะคะพอช่วงวันที่8ช่วงเช้าเนี่ยหลายๆคนบางคนท้องผูกนะบางคนหงุดหงิดคิดเรื่องเงินนะไม่อยากจ่ายเงินบางคนเหนียวหนี้นะจ๊ะบางคนกำลังคิดถึงเรื่องการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหรืออยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนทำอะไรสักอย่างนะคะอันนี้บางทีก็ได้แต่คิดเนาะช่วงบ่ายไม่ค่อยดีนะยอดขายช่วงเช้าเวิร์กช่วงบ่ายนิ่งๆบางคนป่วยบางคนไม่สบายบางคนไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครนะคะบางคนได้ข่าวคนป่วยนะบางคนไปเยี่ยมไปงานศพนะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะช่วงบ่ายไม่ค่อยดีกับแฟนก็หน่อยๆ3 วันดี 4 วันป่วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะ พอเข้าสู่วันที่9นะคะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางการสภาพเงินหมุนคล่องขึ้นถ้าจับปลา2มือก็ยังเอาอยู่แต่ช่วงบ่ายนะเครียดบางคนก็เครียดเรื่องเงินเนาะหมุนเงินจนเครียดบางคนก็เครียดเรื่องแฟนนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะมีเรื่องไม่สบายใจระวังสุขภาพด้วยนะไพ่ดาบนะรู้ใช่ไหมไพ่ดาบคือไพ่แบบนี้ถ้าพี่หวันหยิบขึ้นมาบางทีมันหมายถึงปัญหาเนาะนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ต่อที่คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะขึ้นไพ่ชาริออตขึ้นไพ่ตำแหน่งเงินขึ้นไพ่ฤาษีรองเงินอยู่รักก็อึดอัดสัปดาห์นี้จะเครียดนิดนึงนะคะวันศุกร์ขึ้นไพ่ราชินีเหรียญรองเงินจากใครนะคะหรือกำลังคิดจะเอาเงินไปทำอะไรเนาะแล้วแต่เลยนะวิถีชีวิตของคนวันศุกร์เนาะนะคะการงานดีจ้ะงานมั่นคงรักมั่นคงเนาะแต่บางทีมันก็หมายถึงว่าเราคิดเรื่องงานเรื่องเงินจนมากเกินไปนะจ๊ะแต่หลายๆคนก็กำลังคิดถึงการทำบุญขึ้นบ้านใหม่จัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านก็ได้ด้วยหรือหลายๆคนก็กำลังคิดถึงเรื่องเงินที่จะต่อเติมบ้านหรือทำธุรกิจขยับขยายของตัวเองมีเกณฑ์เรื่องของการเซ็นสัญญาเนาะนะคะจะได้เงินด้วยนะตัวเองใกล้ๆหยิบมาทั้งหมดเนี่ย2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไพ่อันนี้โดดเด่นและดีมากที่สุดใกล้ๆเนี้ยจะได้เงินจ้ะนะจะได้เงินจากการขายที่นะหรือว่าจะได้เงินจากมรดกทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างนะไพ่แบบนี้ดีนะตัวเองคิดเรื่องบ้านเรื่องรถอยู่ใครจะไปเซ็นสัญญาเรื่องอะไรหรือเปล่ารออะไรอยู่เดี๋ยวได้แหละเดี๋ยวได้เนาะนะคะอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังนะคะก้อนเนื้ออะไรที่เป็นติ่งๆก้อนๆในร่างกายเนี่ยบางทีอยู่ดีก็มีตุ่มยื่นเข้ามาเนาะอะไรที่เป็นก้อนเนื้ออะไรเงี้ยต้องระวังนะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าจะมีปัญหาเรื่องข้อมือนะคะนะข้อมือนะปวดหลังปวดหัวปวดเอวนะคะถ้าใครมีปัญหาว่าจะเป็นซีสเป็นก้อนเนื้อร้ายๆไหมในดวงมันไม่ได้ขึ้นว่าจะเป็นร้ายแรงนะคะแต่หลายๆคนก็จะไปตัดออกไปเอาออกเนาะนะคะสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะตัวเองแต่บางทีเรากังวลนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเนาะมีเกณฑ์ต้องพาคนที่บ้านไปหาหมอพ่อไปหาหมอตัวเราไปหาหมอนะคะตำแหน่งบ้านไม่ค่อยดีนะเรื่องอื่นดีหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังทะเลาะกับคนในบ้านหรือทะเลาะกับคนในที่ทำงานนะคะบางคนเนี่ยเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดจะถูกจับได้จะถูกตำหนิจะถูกแฉจะถูกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องงานแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องระวังนะต้องละเอียดรอบคอบให้มากนะคะนะมีโอกาสที่จะถูกจับผิดแต่นะคะนะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะพี่อาจจะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับงานใหม่ที่ทำให้ได้เงินเพิ่มบางคนจะได้รับมงได้รับตำแหน่งนะอยู่ดีก็มีคนมอบหมายงานเข้ามาให้เป็นงานที่ยากและเหนื่อยแต่ต้องทำแล้วได้เงินจะเอาใครออกจะตำหนิใครจะไปตรวจสอบใครจังหวะช่วงนี้แหละเนาะนะคะงานดีนะตัวเองนะที่ผ่านมาลูกน้องบริวารนะทำให้เกิดปัญหางานไม่คืบหน้าแต่สัปดาห์นี้งานจะคืบหน้ามากขึ้นแต่คุณต้องวางแผนเรื่องงานให้ดีนะคะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะพี่หวานมองว่าเดี๋ยวยอดขายจะดีมีกำไรเงินจะเข้ามีโอกาสปังเรื่องเงินอยู่ดีก็มีลูกค้าใหม่อยู่ดีก็ได้เงินก้อนอยู่ดีก็ได้งานเพิ่มนะจ๊ะช่วงนี้เลยนะคะนะจะตำหนิใครจะจัดการใครทำตามหน้าที่บางทีมันจำเป็นนะคะอย่าคิดเยอะส่วนการลงทุนในช่วงนี้ดูให้ดีเนาะมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยลงทุนได้นะไม่ได้บอกว่าลงทุนไม่ได้แต่ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะจ๊ะเนาะนะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องไหนนะคะมาดูกันที่เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในดวงมันขึ้นว่ามาเยอะจ่ายเยอะหาเงินได้เยอะคุณก็จ่ายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายจะตึงมือมีจุดรั่วไหลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะจ่ายเยอะบางคนเนี่ยมาแล้วหมดบางคนเผลอๆต้องเอาเงินเก่ามาใช้ก็มีนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมาดูเรื่องของความรักเนาะความรักทะเลาะกับแฟนช่วงเนี้ยแฟนหงุดหงิดง่ายแฟนขี้โมโหแฟนเอาแต่ใจหรือแฟนเจ้าชู้ไม่รู้จะเป็นแบบไหนเนาะหลายๆคนก็อึดอัดใจเพราะรักแล้วหันหลังให้แฟนอยากได้ตังค์แฟนอยากได้อะไรเวลาดวงแบบนี้ขึ้นมานะพี่หวานจะบอกเลยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหมายถึงว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยฐานะดีมากกว่าแฟนต้องอุปถัมภ์แฟน เนาะนะคะแต่ถ้าใครที่คบกันมานานบางทีมันจะหมายถึงทะเลาะกันได้เรื่องลูกเต่าเรื่องแฟนเจ้าชู้บ้างเรื่องเอาแต่ใจหรือเราคิดแต่ถึงเรื่องเงินมากเกินไปจนทำให้รักไม่หวานเพราะสัปดาห์นี้ถ้วยไม่ขึ้นเลยนะพอถ้วยไม่ขึ้นเลยมันหมายถึงว่ารักที่ไม่หวานรักจืดชืดนะจ๊ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องรักสักหน่อยถนอมน้ำใจกันสักหน่อยทะเลาะกันด้วยเรื่องเก่านะจ๊ะนะแต่เอาเป็นว่าถ้าอยู่ไกลกันหรือรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันมุ่งไปที่เรื่องงานเรื่องเงินก็ลุยเรื่องงานเรื่องเงินไปเถอะนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยจะคิดถึงเรื่องเก่ามีความหึงในใจนะแต่เลือกที่จะไม่พูดเนาะเพราะฉะนั้นก็วิธีแก้นะเหรอนะคะวิธีแก้ในรักความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะพี่หยวนก็จะแนะนำว่าบางทีก็ต้องพูดคุยกันบ้างนะมีปัญหาอะไรฟังกันบ้างเอาอกเอาใจกันบ้างแล้วก็จะดีขึ้นเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรกฎระเบียบอย่าเยอะนะสำหรับหลายๆบ้านที่อยู่กัน2คนอยู่กันกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูความรักของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยโสดได้โสดไปก่อนในดวงมันขึ้นว่าคุณคิดเยอะเรื่องเยอะเนาะนะคะบางคนเนี่ยกำลังจะสละโสดอยู่แล้วเชียวนะคะอยู่ดีแฟนเก่าก็กลับมาหรือว่ามาแล้วมีเข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจใจยังคิดถึงรักเก่าคิดถึงคนเก่าอยู่นะจ๊ะตัวเองเพราะฉะนั้นก็เนาะอย่าสเปคสูงดูให้ดีนะจ๊ะนะรักไม่เด่นเงินก็หน่อยเพราะฉะนั้นเน้นไปที่เรื่องเงินดีกว่าเนาะนะคะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะนะคะสีนำโชคในช่วงนี้นะพี่หวานให้เป็นสีแดงและสีเขียวนะจ๊ะตัวเองนะเลขสวยมากเลย190ดวงเนาะนะคะนะนะคะสีนำโชคของคุณคือสีแดงและสีเหลืองนะคะการทำบุญเสริมดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่หวานแนะนำนะคะนะใครที่ไปบนไว้เรื่องงานใครที่ไปบนไว้เรื่องเงินนะคะรีบให้ไปแก้บนซะเนาะหรือว่าที่บ้านนะคะถ้าหลอดไฟมีปัญหาเนาะตีจูเอียพระภูมินะคะนะมีปัญหาเรื่องหลอดไฟของบิ่นของแตกให้แก้ไขให้จัดการซะนะคะนะระวังมีดบาดด้วยเพราะฉะนั้นมีดนะโบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าเสียบมีดอย่าหันหน้ามีดปลายมีดที่มันเป็นด้านคมเนี่ยเข้าบ้านให้หันไปอีกนอกบ้านเนาะมันจะทำให้คนที่บ้านไม่ทะเลาะกันนะคะแผ่บุญหรือไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อที่ขายที่เนี่ยลองไปขอนะไปบอกกล่าวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือที่เจ้าที่ที่เราจะขายดูนะคะนะมาต่อกันที่เรื่องอะไรใครจะทำบุญบ้านดีในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะเนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะเรื่องโชคเนาะโชคเนี่ยจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะมันก็เด่นนะเนาะแต่มีโอกาสเด่นที่สุดคือช่วงวันพรุ่งนี้แต่จริงพี่ว่าโชคมันน่าจะมาจากงานซะมากกว่านะนะคะนะเลขสื่อนำโชคของคุณนี่คือเลขที่บ้านเลขที่รถนะจ๊ะนะผู้หญิงคนนึงจะให้โชคนะจะมีโชคฟุกๆแหละพี่หวานไม่รู้ว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงหรือจะมีโชคอยู่ดีมีคนยื่นเงินมาให้ยื่นงานมาให้นะยื่นรักมาให้ก็ได้ด้วยนะคะมาต่อคือสื่อนำโชคของคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งเลขที่บ้านเลขตามหน้าไพ่คือ34 31นะจ๊ะแล้วก็35เนาะสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องขัดแย้งเนาะมีเรื่องวุ่นวายเนาะเอาเป็นว่าแก้ไปแล้วกันนะจ๊ะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่หวานจะบอกว่าโชคไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงก็มันไปเด่นเรื่องงานก็มุ่งเรื่องงานไปก็ได้เนาะวันพรุ่งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินเนาะบางคนก็กำลังคิดว่าจะลงทุนทำอะไรดีการทำงานประจำเวิร์กนะคะมีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงนะครอบครัวก็แฮปปี้ดีแหละเนาะบางคนก็มีงานขึ้นบ้านใหม่บางคนมีการประชุมการงานมีโอกาสสำเร็จตามที่เราวางแผนเอาไว้เนาะในช่วงวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพอเข้าสู่ช่วงวันที่8นะไพ่ใบนี้ติดไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีมันหมายถึงว่านะบางคนจะมีปัญหากันด้วยเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องเอกสารนะจ๊ะจะเจอปัญหาเพราะผู้หญิงคนนึงเพราะกฎระเบียบบางคนจะโดนตำหนินะคะนะแต่ว่าช่วงเช้าดีนะเรื่องการค้าการขายแต่ช่วงบ่ายหงุดหงิดเนาะเพราะฉะนั้นก็นะต้องวางแผนเรื่องงานเรื่องการจัดการให้ดีเนาะพอช่วงวันที่9งานเยอะนะไพ่งานทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นไพ่งานเรื่องบุคคลช่วงเช้างานเยอะไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรดีบางคนก็หึงหวงงอนกับแฟนบางคนก็ให้จ่ายเยอะบางคนปวดหัวนะมีเรื่องเครียดแต่ช่วงบ่ายมีโอกาสที่ผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยเหลือคุณได้หรือการไปติดต่อดีลงานกับผู้ชายคนหนึ่งหรือแม้แต่การไปออกเดทหรือไปเดทไปด้วยกินไปด้วยคุยเรื่องงานเรื่องเงินไปด้วยนี่ดีนะคะนะผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยคุณนะ พี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่1คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินจะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยการงานเป็นไปได้สวยแต่รักอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะชาววันศุกร์วันเสาร์นะคะใครเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นนะคะยกมือให้พี่หวานเนาะนะคะคุณชื่อต้องคุณต้องเกิดวันศุกร์จะเสี่ยงโชคต่างประเทศในวันพฤหัสที่8นี้นะคะจะมีโชคไหมว่างงานครับตอนนี้คุณต้องนะดูให้คุณต้องนะคะคุณต้องจะเสี่ยงโชควันที่8นี้ที่จะถึงนี้เนาะจะมีโชคหรือเปล่านะคะคุณต้องเสี่ยงโชคจะมีโชคไหมไพ่ไม่เด่นเรื่องโชคมากนะแต่ถ้าดูไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆแต่เป็นไพ่ที่ไม่เด่นเรื่องโชคถ้าถามถึงเรื่องโชคมีโอกาสเด่นแค่ 30% นะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเยอะนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่มี8มี1มี9เนาะนะคะเลขเก่าลองดูนะจ๊ะไม่เด่นจ้ะนะดูให้คุณต้องอีกอันหนึ่งดีไหมนะคะคุณต้องมีโอกาสที่จะได้งานไหมในช่วงเดือนนี้เดือนเมษาเนาะตายแล้วยังไม่ได้งานเลยหรือได้แล้วไม่เอานะคะนะภายใน3เดือนนี้ถ้าไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานนะมีโอกาสได้งานจ้ะนะคะตัวเองนะคะมาสู้ๆมีใครดูแลอยู่หรือเปล่านะแอบแซวแล้วเนี่ยทำไมมันยังดูสุขสบายอยู่เบาๆนะมาต่อนะคะมาต่อที่คนที่เกิดในวันเสาร์จ้ะนะคะวันเสาร์ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะฝากถามคุณเย็นเจี๊ยบให้หมออาจารย์คิมหน่อยสิคะหมายความว่าไงจ้ะตัวเองพิมพ์คำถามมาให้พี่หวานชัดเจนหน่อยนะคะนะบอกกันทิยาบอกให้เอาแมวขึ้นโต๊ะด้วย หมายถึงว่ายังไงนะเป็นอะไรที่แบบว่าแอบงงขอบคุณมากนะคะส่งดาวพี่หวาน50ดวงคุณศิระยาพัฒน์กบนะคะคุณมากนะตัวเองขอดาวเราได้ดาวน่ารักที่สุดมาวันเสาร์ค่ะนะคะวันเสาร์ขึ้นไพ่เดอะเวิลด์นะสมกับที่รอคอยไหมชาววันเสาร์นี่เสาร์หมดเลยใช่ไหมร้อยกว่าคนเนี่ยนะคะนะเงินดีนะจ๊ะรักจืดชืดงานดีเงินดีมีโอกาสเปลี่ยนสังคมนะคะมีปัญหาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแต่รักออกแนวจืดชืดนิดนึงนะเบื่อเซ็งๆกันหรอหรือยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หวานขอหยิบแบบนี้เนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมมี12ใบไหนๆก็ช้าแล้วก็ช้าไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าทุกคนรอได้นะจ๊ะมานะคะวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงป่วยไม่สบายใจมีเรื่องเครียดไม่ออกไปไหนไม่อยากเจอใครอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะตัวเองนะคะนะแต่ถ้าป่วยเนี่ยเนาะมันก็ต้องดูตัวแลตัวเองให้มากแต่หลายๆคนมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องดราม่าคิดเยอะน้อยใจเพื่อนน้อยใจแฟนน้อยใจคนรอบข้างแต่บางคนก็ป่วยนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราต้องเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์ให้มากใครเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นนะบนหัวขึ้นไพ่ลังเลใจติดต่อใครไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้เนาะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารอุ้ยตายแล้วทำไมปัญหาเยอะจังเลยเดี๋ยวขอดูตำแหน่งที่6กับตำแหน่งอะไรยังดีอยู่เรื่องเงินอู้ฟู่นะคนที่บ้านจะไม่สบายนะตัวเองป่วยมาป่วยนะคิดอยากจะเลิกกับใครนะคะโอ้มีเรื่องปวดใจตัวเองนะคะนะไพ่แบบนี้เนาะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะพี่หวานจะบอกว่าบางทีคำพูดของเราในอดีตเรื่องเก่าๆจะทำให้เราเจอกับปัญหานะมันหมายถึงว่าเรื่องเก่าคนเก่าๆมันจะวนกลับมาทิ่มแทงใจนะคะแต่หลักๆเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพเนาะนะคะนะสุขภาพจะมีปัญหานะมดลูกป่วยนะตอนบ่ายโมงบ่าย 2จะรู้สึกไม่สบายอยากนอนนะคะบางคนมีอาการไข้ขึ้นบางคนโลหิตจางบางคนน้ำมูกไหลบางคนปวดไหล่บางคนปวดตาบางคนแน่นหน้าอกนะคะมีโอกาสจะไม่สบายหรือคนที่บ้านจะไม่สบายน้องหมาน้องแมวน้องปลานะคะที่เรารักที่เราดูแลที่บ้านเนี่ยจะไม่สบายเนาะนะคะลูกเต้าก็น่ารักอยู่นะส่วนมาดูเรื่องของการงานนะการงานในช่วงนี้พี่หวานมองว่างานกำลังเยอะแต่สุขภาพอารมณ์มันไม่ให้มันไม่ได้ฟิลในการทำงานบางคนเนี่ยนะคะช่วงนี้ติดต่อหัวหน้าไม่ได้หัวหน้าไม่อยากคุยด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ถ้าใครทำงานเซลล์นะทำงานติดต่ออะไรที่มันเกี่ยวกับการติดต่อโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากรับโทรศัพท์แต่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจะทำให้เกิดปัญหานะคะระวังจะมีปัญหากับคนในที่ทำงานเรื่องคำพูด ใจอยากจะลาออกเหรอเราถามหน่อยสิมันเบื่องานอยากออกมานะถ้ามีคนดูแลอุปถัมภ์มันก็ดีเนาะอยากจะออกมามีชีวิตที่แฮปปี้บางคนอยากจะออกจากงานบางคนอยากจะเลิกกับแฟนบางคนอยากจะออกจากสังคมที่มันแย่ๆนะจ๊ะแต่เวลาไพ่สามดาบมามันยังออกไม่ได้หรอกนะตัวเองนะจะมีเรื่องให้เครียดอีกซะด้วยซ้ำในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้คุณอย่างสูงเลยนะเป็นอย่างนั้นไหมชาววันเสาร์จะเป็นอะไรนะคะมาดูเรื่องของคนค้าคนขายนะแต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็จริงนะแต่คนค้าคนขายเวลาไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าค้าขายยังดีอยู่นะและแถมมีไพ่ The World ด้วยเวลาไพ่ The World มาเนี่ยบางทีนะหลายๆคนอยากได้บ้านใหม่บางคนอยากได้กระเป๋าใหม่บางคนอยากได้รถใหม่นะหลายๆคนเพิ่งไปซื้อเพชรซื้อแหวนซื้ออะไรบำรุงตัวเองได้นี่ก็ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะเวลาไพ่สามดาบขึ้นมาสำหรับหลายๆคนที่วางแผนเรื่องเงินไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็หมายถึงว่าจะปวดใจเรื่องเงินด้วยเหมือนกันเนาะนะคะแต่หลายๆคนก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่นะจ๊ะนะโทรศัพท์มือถือใหม่นะแหวนใหม่นะคะเสื้อผ้าใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยแหละบางคนจะไปซื้อน้องหมาน้องแมวตัวใหม่นะเข้ามาดูแลบางคนก็หมดเงินไปกับลูกเต้านะคะนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะใครที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพออนไลน์นะบางคนเนี่ยโทรศัพท์จะไม่ดังเน็ตจะไม่ดีเนาะระวังจะมีปัญหาเรื่องคำพูดนะพูดไม่ดีกับลูกค้าบ้างหรือเจอลูกค้าบางคนทำให้เราไม่แฮปปี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้ต้องระวังเนาะเวลาไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้มันหมายถึงว่าคำพูดจะมีปัญหานะจ๊ะนะ13 14 15 16 17 18 19แต่โดยรวม19 20 21ไม่ค่อยดีไพ่ดาบขึ้นมาเยอะไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยเนาะระวังสุขภาพนะตัวเองช่วงนี้คุณจะรู้สึกหงุดหงิดได้คิดเยอะหงุดหงิดมากคิดเยอะเนาะอ่ะมาดูเรื่องของการเงินแต่เงินยังหมุนคล่องอยู่ถ้าใครเครียดเรื่องเงินมากๆเนี่ยมันหมายถึงว่ายังจัดการยังจ่ายได้อยู่แต่บางคนเนี่ยก็จ่ายดอกเยอะเผื่อจะไปกู้มาเพิ่มด้วยนะคะบางคนจะเอาบ้านเข้าธนาคารบางคนคิดจะขายบ้านนะแต่ก็เป็นจังหวะที่จะได้เงินก้อนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องขยันให้มากนะคะฝั่ง YouTube เป็นอะไรไปอีกแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นสู้ๆเนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรบางคนต้องจ่ายหนี้แทนคนอื่นนะคะถ้าใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มาดูเรื่องของความรักก่อนดีกว่าเนาะความรักเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีปัญหานะไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าถ้าอยู่กันหลายคนนะมันหมายถึงความน้อยอกน้อยใจปัญหาเรื่องคนที่บ้านเนาะมีเรื่องเก็บมีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีมันแก้ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวเก็บเงียบรอบางคนนอนร้องไห้เลยนะน้ำตาเล็ดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่กันหลายๆคนเนี่ยลูกเต้าญาติพี่น้องอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมันหมายถึงว่าจะปวดหัวเรื่องชาวบ้านกับแฟนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่บางทีแฟนเนี่ยเขาก็แอบมีความลับกับเราหรือมีเรื่องบางอย่างที่ไม่อยากบอกเราด้วยเหมือนกันนะจ๊ะไพ่แบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเห็นเราเครียดหรืออาจจะเห็นเรารู้สึกว่าเขาคิดว่ายังไงอะนะคะเราคิดกังวลมากเกินไปด้วยก็ได้นะคะแต่เวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาต้องระวังถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องญาติพี่น้องมันหมายถึงว่ามีนอกมีในมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3คนนะคะบางคนติดต่อแฟนไม่ได้แฟนแอบย่องไปข้างนอกโทรไปหาโทรไม่ติดเขาไม่รับนะคะมีปัญหาบล็อกไลน์กันนู่นนี่นั่นกันอยากจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้สำหรับหลายๆคู่นะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมันแล้วแต่ครอบครัวเนาะบางครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องคนอยู่ที่บ้านเดียวกันเนี่ยทำให้เครียดนะคะนะแต่เวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะคนที่อยู่กับเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นแฟนภรรยาก็คือคู่นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่านอกลู่นอกทางนะคะนะอ่ะเนาะมาต่อกันที่เรื่องอะไรแต่หลายๆคนเนี่ยถ้าผิดหวังเรื่องรักมาตลอดหลายๆคนก็กำลังคิดนะว่าถ้าเกิดเลิกไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่อยากจะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆเนาะนะคะปวดใจนะสัปดาห์เนี้ยนะคะมาดูเรื่องของแต่ถ้าใครอยู่ด้วยความเข้าใจถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่การให้อภัยหรือการนิ่งเงียบรอจังหวะเพื่อพูดจะช่วยให้ปัญหาหลายๆอย่างคลี่คลายลงไปได้นะจ๊ะมาต่อกันเรื่องอะไรนะคะสัปดาห์นี้จะมีเกณฑ์รวมญาตินะเพื่อพูดคุยอะไรสักอย่างแต่สรุปไม่จบคุยกันไม่เคลียร์นะปลายสัปดาห์เนี่ยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักของคนโสดคนโสดพี่แบบจะบอกว่าจะเจอรักที่ปวดใจนะบางทีคุยไปเหมือนจะดีแต่เราคิดเยอะแต่บางคนเนี่ยนะคะคุณยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้หรือบางคนคุยกันสักพักนึงอยู่ดีๆเขาหายไปอยู่ดีแอบเห็นเข้าไปกดถูกใจคนนั้นแชทกับคนนี้นะเพราะฉันรักไม่ค่อยโดดเด่นแต่มีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนนะในดวงเนี่ยมันขึ้นไพ่ดีๆแต่ถ้าจะเสียเรื่องนิสัยเสียเรื่องความคิดเยอะของตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นพี่หวานจะบอกว่าเวลาไพ่แบบนี้ไพ่จักรพรรดินะมีโอกาสเป็นคู่ของเรา อุปถัมภ์เรื่องเงินเรื่องงานได้นะมีโอกาสจะเจอในช่วงวัน2วันนี้ด้วยเผื่อเจอมาแล้วนะจ๊ะนะ2เจอผู้หญิงไพ่แบบเนี้ยนะขึ้นไพ่ The World หมายถึงว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงน่ารักสังคมดีเหมาะจะเป็นเมียจะเป็นแม่แต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าจะมีโอกาสเจอรักที่ดีและจะเจอรักฉาบฉวยมันอยู่ที่เราเลือกนะคะเนาะบางคนเจอคนดีแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนิสัยเราเอาแต่ใจเหวี่ยงเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเนาะแต่บางคนเจอคนที่ถูกใจใช่หมดเลยแต่ดันไปรู้ว่าเขาแอบมีแฟนแล้วมีกิ๊กมีกั๊กแล้วอย่างเงี้ยบางทีก็เครียดเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกจ้ะรักไม่ถือว่าเด่นมากแต่มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเนาะนะคะมาต่อกันที่เรื่องอะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีนำโชคเนาะนะคะพี่หวานเอาสีนี้แล้วกันนะเอาสีไกลตัวหน่อยแต่เป็นสีที่ดีนะจ๊ะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นตำแหน่งบ้านด้วยเจ้าที่ที่บ้านดีบางคนผู้ชายเป็นใหญ่ที่บ้าน เนาะหรือเราเป็นใหญ่ที่บ้านก็ได้ถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวสำหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะนะสีตามหน้าไพ่ก็คือสีเขียวและสีแดงนะจ๊ะต้องมามองฝั่งนี้บ้างสีเขียวและสีแดงนะคะการทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้นะคะเจ้าที่ที่บ้านดีนะถ้าทะเลาะกับพ่อให้ขอขมาพ่อนะคะไหว้พระแม่ธรณีพระแม่ของแผ่นดินหรือเทพทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงนะไพ่แบบนี้นะคะ2นะคะเอาพวงมาลัยเนาะไปไหว้หรือขอขมาพ่อขอขมาแม่นะคะหรือนะคะไหว้แบบพวงมาลัยไปไหว้พระที่เรานับถือเอาเป็นพวงมาลัยชอบแบบเนี้ยสวยๆดีๆสักหน่อยจัดไปนะจ๊ะนะฝันไม่ดีฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นผีทำบุญกับสัตว์นะแผ่บุญให้วิญญาณทั้งหลายทำบุญกับคนที่บ้านดูแลน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะเขาจะป่วยดูแลเขาให้ดีในช่วงนี้เป็นการแก้เคล็ดเนาะนะจ๊ะแล้ว2วิธีการแก้เคล็ดอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้อย่าคิดเยอะเนาะออกไปคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างถ้าอยู่บ้านแล้วมันเหงานะคะก็ออกไปข้างนอกหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะหาหนังสือมาอ่านท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเยอะนะจ๊ะอย่าไปฟังคนอื่นเยอะมากในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนนู้นคนนี้เข้ามากระทบจิตใจพยายามอย่าใส่ใจปิดหูปิดตาถ้าเป็นไปได้ไม่รับโทรศัพท์ถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปฟังใครที่ทำให้เราปวดหัวและทำให้เราเครียดนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะเว้นไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะมาต่อกันที่เรื่องโชคเจ้าชะตาไม่เด่นเรื่องโชคแต่โชคเนี่ยมีโอกาสมีนะในวันที่8เนาะจริงๆวันที่9ก็มีแต่มันเป็นช่วงเช้าส่วนมากโชคมันจะเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นเรื่องโชคมากที่สุดก็คือวันที่8หลังเที่ยงไปแล้วนะจ๊ะนะช่วงนี้จิตตกนะดวงไม่ดีมีเคราะห์เบาๆห้อยพระสวดมนต์สักหน่อยได้ก็ดีเนาะนะคะแล้วกลางค่ำกลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าไปทักนะบางคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่านกเนี่ยบางทีนกปกติเขาจะไม่ร้องตอนกลางคืนนะคะถ้าบ้านไหน4-5 ทุ่มแล้วนกยังร้องจุกจิกจุกจิกอยู่อย่าไปทักนะเขาบอกว่าบางทีความเชื่อนะเป็นความเชื่อโบราณบอกว่าคนที่เขามีของมีวิชาอาคมเนี่ยเขาปล่อยของถ้าเราไปทักเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าตัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้านกร้องกลางคืนเนี่ยไม่ใช่ละหมายถึงนกของคนที่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปทักเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะได้ยินเสียงอะไรบ้างกลางคืนก็อย่าไปทักด้วยเหมือนกันนิ่งๆเงียบๆไว้นะจ๊ะเนาะเลขตามสื่อนำโชคก่อนนะมีโอกาสมีโชคจากความฝันนะจ๊ะมีโอกาสมีโชคจากน้องหมาน้องแมวนะแล้วมีโอกาสมีโชคจากอายุพ่อหรือเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่นะมี8มี1นะจ๊ะ434201นะจ๊ะเนาะวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีนะตัวเองวันพรุ่งนี้หลายๆคนจะไม่สบายจะป่วยเนาะแอบคิดเยอะเห็นคนนั้นคนนี้พูดอันนี้โทรมาบอกอย่างนี้โพสต์แบบนี้เอามาคิดเยอะในดวงมันขึ้นว่าจิตตกคิดมากไปเองถ้าเราเป็นคนคิดเยอะคิดย้ำทำต้องเปลี่ยนตัวเองนะอันเนี้ยใครก็ช่วยเราไม่ได้แต่บางคนก็ป่วยนะยอดขายนิ่งระวังถูกหลอกระวังทะเลาะกับแฟนมีเรื่องผิดหวังเสียใจนะจ๊ะเนาะบางคนก็ป่วยนะบางคนไปเยี่ยมคนป่วยบางคนก็ไปงานชุดดำนะคะไปโบสถ์ไปอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนาะยอดขายก็นิ่งไม่ดีนะพวกเนี้ยเนาะพอมาวันที่8ช่วงเช้าไม่ค่อยดีสืบเนื่องมาบางคนก็ไม่สบายบางคนถูกแทงข้างหลังรู้สึกเหมือนแทงข้างหลังทะลุไปถึงหัวใจปวดใจบอกใครไม่ได้เนาะ ถ้ามีปัญหากับแฟนเนี่ยถึงขั้นอยากเลิกถ้ามีปัญหากับเพื่อนก็ถึงขั้นอยากเลิกคบเพื่อนถ้ามีปัญหาเรื่องงานหมายถึงว่าอยากจะออกจากงานแต่จริงๆอ่ะมันยังสลัดไม่หลุดหรอกนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะช่วงเช้าไม่ค่อยดีบางคนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคนในที่ทำงานบางคนมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเยอะเนาะได้ข่าวคนป่วยแต่ช่วงบ่ายดีผู้ชายคนหนึ่งจะให้กำลังใจคุณหรือตัวเองก็ต้องสร้างกำลังใจขึ้นมานะคะเนาะมันจะผ่านไปได้แหละนะคะเหมือนจะผ่านไปได้ดียอดขายดีการติดต่อขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยได้ผู้ชายคนหนึ่งช่วยได้เนาะนะคะไม่ขี้เหร่นะนะคะเสียแค่วันพรุ่งนี้จนถึงครึ่งเช้าของวันที่8เพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้ทำยังไงสร้างกำลังใจให้กับตัวเองสิจ๊ะนะคะเนาะอ่ะนะมาต่อที่วันที่9นะวันที่9ช่วงเช้าดีนะมันหมายถึงว่าไม่เป็นไรฉันเหมือนจะหลุดพ้นฉันโอเคแล้วแหละนะฉันมีเพื่อนใหม่ฉันมีสังคมใหม่ฉันค้าขายดีมีกำไรแต่งตัวสวยไปงานเลี้ยงหรือได้ของใหม่บางคนท้องแต่ช่วงบ่ายไม่ดีไพ่แบบนี้บางทีมันหมายถึงปวดท้องแน่นหน้าอกของที่เป็นก้อนกลมๆมีปัญหานะหรือปวดใจเพราะใครคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งข่าวเรื่องที่รับรู้มาจะทำให้เกิดปัญหาเนาะช่วงวันเช้าเนี่ยค้าขายดีมีกำไรเวิร์กเนาะเจอติดต่อนั่นดีช่วงบ่ายไม่ค่อยดีบางคนอาจจะป่วยนะบางคนต้องจ่ายเงินแทนคนอื่นบางคนมีปัญหาด้วยเรื่องเก่าโดนตำหนินะหรือว่ามีปัญหาเรื่องคำพูดคำจากับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นสัปดาห์เนี้ยนะตัวเองสัปดาห์นี้ต้องพยายามนิ่งไพ่พามาในไพ่ใบสุดท้ายมันหมายถึงว่าทำใจพระเข้าไว้ทำใจให้นิ่งเข้าไว้เนาะหาจุดที่ดีให้กับตัวเองอย่าคิดเยอะนะจ๊ะมันได้ด้วยหรอ แต่เพื่อนก็เข้าใจนะเวลาไพ่ขึ้นมาไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าเราจิตตกอ่ะมันต้องมีเรื่องสักเรื่องแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วว่าชีวิตมันแบบทำไมมันจะแย่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ใจนะถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้หาเรื่องอื่นทำมันก็จะเวิร์กเนาะอ่ะนะคะทำได้หรอต้องทำได้สิแล้วตัวเอง